โอเคครับวันนี้เราจะมาเล่น Stardew Valley The Board Game กันนะครับโดยวันนี้จะมาเล่นกับขาประจำนะครับก็คือน้องหยงนะครับหรือว่า AKA Emmy มาทีนี้พอเราเซตอัพบอร์ดเสร็จใช่ไหมวางต้นมนต้นไม้วางซีซั่นต่างๆแล้วเรียงมาแล้วนะสีซีซั่นวางปลาเจอเลเจนดารี่ตัวหนึ่งพอดีแล้วก็เรียบร้อยครบทุกอย่างก่อนที่เราจะเลือกอาชีพ profession ใช่ไหมเราก็จะมาเปิดอันนี้ก่อน4ใบนี้เปิดเลยข้อแรกคือ expand farm ก็คือเราต้องขยายฟาร์มก็คือเราเล่น2คนก็จะต้องสร้างตึกเพิ่มอีก2ตึกเช่นสร้างเล้าไก่กับเล้าวัวคูปกับบานก็ได้อ่ะตก legendary ตัว legendary ก็เล่น2คนก็คือตกแค่2ตัวตอนนี้เราเจอแล้ว1ตัวตัวเนี้ยเราต้องรีบตกมันให้ได้ภาวนาให้ใบเนี่ยไม่ใช่การโลปาถ้าโลปาเสร็จมันจะกลับไปในถุงเมคเฟน3คูณ2ก็คือเมคเฟนทั้งหมด6คนแล้วก็สุดท้ายก็คือโดเนทพวกมินเนอรัลหรือว่าอาร์ติแฟกต์ทั้งหมด4ชิ้นนะเพราะเป็น2คูณ2ส่วนพวกนี้เดี๋ยวเราจะใช้หัวใจในการปลดล็อกเพื่อดูว่ามันจะให้เราส่งอะไรแล้วเราก็สะสมของเพื่อไปบริจาคที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์อีกทีนึงอ่ะทีนี้เราเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะให้ลีกก่อนฟรี1ต้นลีกอยู่ไหนวะไอ้พาสนิปไม่ใช่ลีกพาสนิปที่ตรงนี้ไว้ที่เลข2ได้ฟรี1อันแล้วก็อ่ะเรามาเลือกอาชีพกันต้องมีตกปลาว่ะเพราะว่ามันต้องไปจบเลเจนด์อ่ะต้องไงดีมีตกปลากับแรกของแล้วก็เลยชิมชิมตกปลาแน่ๆหนึ่งตัวมีทำฝากให้ทำไอ้นี่ด้วยนะอัปเกรดอัปเกรดอะที่สำคัญพี่ว่าเงินป่าวะใช่อ่ะเหมืองก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แล้วป่ะทางนี้ใช่นอกจากว่าเราจะต้องไปขุดเหมืองให้ลงไปชั้นลึกๆหน่อยมันจะได้หาพวกอาร์ติแฟกต์อะไรพวกนี้ง่ายขึ้นเอาไงอยู่เล่นตกปลาเลยไหมง่ายกว่าใช่อ่ะอยู่ตกปลาไปพี่เล่นเดี๋ยวพี่เล่นสายหาของป่าดีกว่าเราจำเป็นมากกว่าหาของป่าเพราะว่าเราต้องหาทั้งต้นไม้หาทั้งหินแต่พี่ต้องเมคเฟนด้วยเนาะเมคเฟนก็หาของป่าก็ดีเหมือนกันเมคเฟนแล้วก็เนี่ยพวกหาของอีกมันอยู่ระหว่างทางพี่เล่นสายหาของป่าทีนี้เอาสีนี่มาพี่เป็นสีเขียวพี่เป็นสีอะไรน้ำเงินมาตรงบ้านก่อนแล้วก็เงินเริ่มต้น3บาททีนี้เราก็ต้องหยิบtool เริ่มต้นซึ่ง starting tool เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตรงกับ profession ของเราก็ได้แต่พี่ว่ายังไงยูก็ต้องหยิบเบ็ดตกปลาเพราะว่ายูต้องเป็นคนตกปลาพี่เอาไอ้นี่เดี๋ยวพี่ต้องปั๊มเงินเราต้องขุดเยอะๆเราเอาด้านที่เป็น level 0ขึ้นก่อนนะ0 1 2 3 4 level 0ขึ้นมาก่อนปั๊บมาฝั่งนี้ดิมาตั้งตรงนี้ได้ไงใกล้ๆโอเคทีนี้เราก็โยนหัวก้อยอยู่เจ้าแมวเอามาหนูเอามาไปอยู่เริ่มก่อนน่าจะเซตอัพครบแล้วมั้งถ้าไม่ครบเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาแล้วกันทีนี้เริ่มต้นซีซั่นแรกเปิดเลยปั๊บใบแรกเกิดแรนดอมอีเวนต์เกิดขึ้นครับแรนดอมอีเวนต์ไม่อันนี้ไม่ใช่แรนดอมอีเวนต์อันนี้เปิดมา1ใบอีเวนต์นี้บอกว่า Visit Spa Starting Player May Immediately Take One Bonus Action From Any Location ก็คือปกติมันจะทำได้แค่2 action ใช่ไหมเดินได้1ช่องแต่รอบนี้อยู่เป็น Starting Player อยู่จะทำได้3 action เลยในตาแรกวางไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมแล้วก็โจจ้าทาวน์1อันมาจากในกล่องมาถึงก็โดนเลยว่ะหยิบเลยนะใช่อุ้ยขุดเมืองได้แค่รอบละ1ครั้งเท่านั้นโอเคจนกว่าจะเอาออกแล้วก็พี่ลืมไปนี่เอาคูปกับบานมาไอที่เป็นแบบไก่อ่ะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต้องสุ่มมา2อย่างเอาน้องไก่ทีนี้อันเนี้ยพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราก็คือเดี๋ยวไปค่อยสร้างแล้วก็คูปกับบานแยกออกมาทีนี้ยูสับพวกนี้สับแล้วก็เลือกออกมาสองอันไม่เกี่ยวใช่ป่ะทั้งหมดเลยสับออกมาเลยแล้วก็เลือกมาสองอัน
จับใต้โต๊ะดิทำอย่างนี้คุณก็เห็นเดี๋ยวอันนี้หนูต้องหันฝั่งนี้หรือว่าหันฝั่งนี้ในค่าเท่ากันเท่ากันใช่ไหมอย่างนี้เลยเหรอโอเคก็คือรอบเนี้ย building ที่เราสามารถสร้างได้ใช่ไหมจะมีทั้งหมด4 building ก็คือจะมี shipping bin stable coop แล้วก็ barn ทีนี้เราเปิดฝั่งนี้เราจะได้เห็นว่ามันต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวพี่มาเรียงเลยตรงนี้แล้วกันซึ่งเราจะต้องสร้าง2ใน4เพื่อทำภารกิจคุณปู่ก็เดี๋ยวค่อยมาคิดว่ามันใช้แต่ไม้หมดเลยนะไม่มีหินเลยส่วนใหญ่เป็นแบบไม้ stable ก็ดีนะได้มาพอมีมาปุ๊บมันจะได้แอคชั่นเพิ่ม1แอคชั่นถ้าจำไม่ผิดอ่ะเอ้ยไม่ใช่แอคชั่นเพิ่ม1แอคชั่นเวลาเดินมันจะเดินได้ไกลขึ้นคือปกติมันจะเดินได้แค่ช่องเดียวใช่ไหมนี่มันก็จะแบบเดินได้ไกลก็ดีนะเผื่อพี่ไปหาของป่าเนี่ยพี่จะแบบเดินปั๊บนะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เริ่มเลยเอาตัวไปวางที่ไหนก่อนเริ่มต้นหนูต้องตกปลาหนูต้องมาตกต้องเอาตัวนี้ให้ได้เร็วที่สุดซึ่งตัวนี้มันเป็นวงกลมใช่ไหมมันเป็นเลกเพราะนั้นเลกอยู่ตรงนู้นรอตกปลาหนูทำได้สามแอคชั่นใช่ปะใช่แต่ว่าขุดเหมืองได้ทีเดียวลองอาจจะเป็นแบบตกปลาขุดเหมืองหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่พี่อ่ะเดี๋ยวพี่จะมาซื้อเมล็ดให้เพราะว่าเราจะได้ปั๊มเงินหนูเอาตกปลาสองแล้วก็เมคเฟนหนึ่งลองดูก่อนว่ามันตกสำเร็จไหมค่อยว่ากันน่าจะประมาณนี้ไหมครบแล้วครบแล้วไปลุยเอาหนูตกปลาแล้วก็เอ็กเฟนนะขอแค่สตาร์ดอก1อันไอ้รูปดอกไม้1อันขี้ หัวใจไม่ได้อะไรเลยแอปเปิ้ลอันนี้คือครั้งแรกใช่แล้วอีกรอบไหมอีกรอบพี่ว่าตกจนกว่าจะได้เลยแรงมากอ่ะสามครั้งก็ได้แต่มันต้องเอ็กเฟนด้วยนะโอ้ยไม่เฟรนค่อยว่ากันเอาไอ้ตัวนี้ก่อนมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วโย มันมีหัวใจเอ้ามันมีดอกไม้ไหมเนี่ยขอทีเดียว ไม่ได้เลยไม่ได้เลยกลับบ้านไปโอ้ยเจ๊ทำไมโหดร้ายจังพี่ปลูกต้นไม้โอเคพี่ปลูกซื้อเมล็ดซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่2ใช่ปะแสดงว่าเราซื้อมาเมล็ด3 4 5ได้เอามาอย่างละ1เลย3บาทอันนี้เงินเราใช้ร่วมกันนะ3บาท12พี่เอาปาเลโต้เอา4อย่างเลยใช่ปะเอา4อย่างเลยใช่มั้ยหนูเอา3อย่างยกเว้นพาสนิปเอา3 4 5มาเนี่ยเอามาวางเพราะว่าตอนนี้เราอะวางสแต็กได้แค่ชั้นเดียวจนกว่าพี่จะอัปเกรดอันเนี้ยมันจะวางได้หลายชั้นแล้วพี่เดินกลับบ้านนะอันนี้แอคชั่นแรกใช่ไหมค่ะแล้วพี่เดินกลับบ้านแล้วพี่ระหว่างทางพี่หยิบของอันนี้ไหมเพราะว่าคือตอนเนี้ยสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือว่าเราอ่ะจะต้องพยายามเปิดคราฟรูมกับแพนทรีให้เร็วที่สุดซึ่งการเปิดแต่ละห้องให้พลิกขึ้นอ่ะมันจะต้องใช้2หัวใจซึ่งการได้หัวใจเราก็ต้องไปเมคเฟนเราจะเมคเฟนได้เพื่อนก็จะแบบต้องหาของให้มันเพราะฉะนั้นพี่ว่าก่อนเราจะไปสนใจเรื่องไม้อ่ะเราควรจะของก่อนเปิดของเงี้ยเผื่อเอาไปเมคเฟนแล้วก็พี่รดน้ำหนึ่งทีมันก็จะขยับมาทางแถบปั๊บโอเคกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็อันเนี้ยแอคชั่นที่ทำได้อะแบบพวกสร้างบันไดอะไรพวกเนี้ยเราก็ข้ามไปเอาโจจ้าทายออกไหมจ่าย5บาทไม่ก็1หัวใจแต่เราไม่มีอะไรเลยจ้าโอเคเพราะนั้นจบโอเคเอาอันนี้ออกไปจะได้รู้ว่าเราเล่นเสร็จไปแล้วไม่อยู่เป็นตลอดเลยจนกว่าอยู่เป็นเฟิร์สเพลเยอร์ตลอดจนกว่าจะเจอรูปให้เลื่อนขออย่าให้เป็นป่าถ้าเป็นป่ามันจะเลื่อนแล้วเราจะซวยอีกาชีสีอะไรมันกินสีอะไรสีเขียวปะใช่สีเขียวโอ้เดี๋ยวขออ่านก่อนนะพี่ไม่แน่ใจว่าพอมันกินสีเขียวมันจะกินอันไหนอะCoke can be eaten appearance season choose a crop and field matching color see color คือเราเป็นคนเลือกเองว่าสีเขียวเนี่ย3อันเนี้ยจะยอมให้มันกินอันไหนไปก็แน่นอนว่าต้องอันนี้ป่ะยอมให้มันกินไปเศร้ากลับไปน้องกา
แล้วก็ออกอ่ะทีนี้เราวางต่อเอ้ยโทษยังไม่เสร็จกิฟต์ก็คือเพื่อนให้ของขวัญเราแต่เราไม่มีเพื่อนเหงาจัดแล้วก็แรนดอมอีเวนต์อีกรอบ Weather Report Look at Next Season Card เอ้ยใช้ได้อยู่ก็คือให้เราแอบดู Next Season ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอ่ะปลาเดี๋ยวรอบหน้าปลาเลื่อนนะแล้วก็เฟิร์สเพลเยอร์เลื่อนเพราะฉะนั้นรอบนี้ยังไงก็ต้องตกให้ได้นะหยงไม่งั้นปลาเลื่อนแรงมากไม่งั้นเดี๋ยวพี่ต้องไปช่วยตกด้วยอ่ะได้เชื่อยากละยากแล้วเราก็บอกมานี่คืออะไรหนูดูอันนี้คือขายของไงขายของหรือไม่ก็แลกของโอเคปลาเลื่อนมันก็เลื่อนแค่ตัวเดียวมันขาดอยู่ใบนึงมันต้องเป็นซีซั่นละ4อ๋ออันนี้ต้องอยู่ข้างบนเดี๋ยวสลับผิดช่วยหน่อยโอเคอันนี้นะซีซั่นต่อไปเป็นอย่างนี้นะเอ้ยไม่ใช่เอาชื่อแอบดูไปเลยเมื่อกี้เห็นเลยแอบดู2ใบคิดซะว่าไม่เห็นนะครับทุกคนอ่ะเห็นปลานะเห็นปลาเพราะนั้นเราต้องช่วยกันละอ่ะพี่เจเวลามันเลื่อนมันเลื่อนออกหมดเลยหรอมันจะเลื่อน2ตัวอ๋อเลื่อน2ตัวใช่มั้ยเช็คอีกรอบในกระดาษมันบอกให้เลื่อนแต่ว่าเราต้องมาดูในรูบุ๊กว่ามันจะเลื่อนกี่ตัวนะครับตรงนี้ถ้าเราเจอรูปปลามันจะเลื่อนกี่ตัวหาแบบไหนวะหน้าเมื่อกี้ไม่เห็นบอกนี่ไง2ตัว right most ก็คือขวาสุด2ตัวโอเคหนูตกปลาเหมือนเดิมไปพี่ไปตกด้วยเอ้ยถ้าเกิดหนูได้เลยล่ะถ้าอยู่ได้เลยพี่ก็เดินมาเมคเฟนก็ได้เดินมาหยิบของเมคเฟนเฮ้ย yes ได้แล้วอ่ะในที่สุดได้ปลา1ตัวและได้ของไอเทมด้วย1อันโอเคไอเทมก็ปลดล็อกไปวางนี้โอเคไอเทมหยิบมาจากในกล่องในนู่นเลื่อนเหรออืมปลาเลื่อนแล้วก็2ตัวมาเพิ่มเอ้ยเก็บไปเลยเนี่ยฟิลสแน็คเราสามารถทำแอคชั่นได้1แอคชั่นระหว่างที่เราเล่นเอาออกได้วางตรงนี้ไอเทมนี่คือปลาใช่ป่ะคะไม่ได้แอบดูนะไม่ได้แอบดูขอรีเจนอีกตัวนึงโอ้อยู่ตรงไหนอีกตัวนึงคืออีซี่เลยปลาเจมันต้องมีวงกุดใช่ไหม Small mouth bass ใช่ขออีกตัวนึง อะไรนี่เอ๊ะหรือวันนี้มันไม่ใช่วันของหนู Blue head อ่ะหนูเมคเฟรนด์แล้วกัน1แล้วหนูเมคเฟรนด์แล้วเมคเฟรนด์เดี๋ยวหยิบของก่อนระหว่างทางหยิบของสักอันอ่ะเปิดมาอ้าวไฟเบอร์เมคเฟรนด์ไม่ได้นะอ้าวทำไงต้องทิ้งหรออืมก็สวยเก็บไว้ก่อนเผื่อมันอาจจะมีคนชอบก็ได้นะยังไงดีคืออย่างนี้ปลาเนี่ยพี่พยายามจะคิดอยู่เราให้เมคเฟนได้นะแต่มัน7บาทมันแพงมากคือการที่เราจะสำเร็จอันเนี้ยเราไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้คือแค่เราตกให้ได้แค่2อันก็ถือได้แล้วซึ่งแอคชั่นที่พี่แนะนำอ่ะพี่ไม่แนะนำว่าให้เราไปเมคเฟนตอนนี้เพราะว่าเราไม่มีอะไรให้เพื่อนเลยยาให้เพื่อนไม่ได้นี่ไงอันนี้ได้ปะไม่ได้เป็นไอเทมหมดเลยถ้าพี่แนะนำยูอ่ะขายปลาทิ้งเลยเรามีดิเจนใช่เราขายได้ก็คือตอนนี้เรานับว่าเราตกไปแล้วหนึ่งไงคือเขาบอกว่าเราไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องถือไว้กับตัว อ่ะมาถ้างั้นยูจะทำอะไรก็ขายของขายอะไรเพราะมันมาตรงนี้แล้วทำอะไรไม่ได้ละเจนหนูขายได้เลยถูกไหมหรือว่าต้องรอก็ขายเลยเพราะว่าอันเนี้ยขายของได้ก็ขายน้ำมันตรงนี้จริงๆขายแล้วอ่ะวางนี้เลยวางไหนวะวางนี้เลยเพราะว่าจะได้จำได้ว่าเราขายไปแล้ว1ตัว7บาทแล้วซื้อเมล็ดพี่ว่าเมล็ดมันซื้อได้แค่เดียวอยู่แล้วก็ซื้อคอลิฟลาวเวอร์1อัน1บาทคอลิฟลาวเวอร์แล้วก็วันนี้เปิดเจออีกายสวยแล้วก็กลับเลยป่ะต้องไงต่อถ้าพี่เจนอ่ะถ้าพี่เหรอพี่เจนจะตกปลาเหรอหรือว่าจะกลับไปทำอย่างอื่นก่อนพี่ขุดเมืองก็ได้นะ
หรือไม่ก็ถ้าพี่ตกปลาพี่ก็เมคเฟรนต่อได้ได้เอาไงดีเพราะว่าถ้าพี่ตกปลาไอ้พวกนี้ก็น่าจะตกไม่ยากนะมันอยู่โลเคชันเดียวกันพอดีตกปลาเลยงั้นแหละนี่ไงหัวใจเอ้ยได้หมดเลยนี่ได้สองตัวเลยได้สองตัวสุดยอดเอาเรื่องวะเอาเรื่องเมคเฟรนเลยแล้วก็เดินกลับมาเมคเฟรนแล้วระหว่างทางพี่หยิบของได้หนึ่งอันได้ลีกหนึ่งอันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮอร์ริงกับไพค์ลีเจนดารีเมคเฟรนครับเปิดมาหนึ่งใบครับดิมิทรีสเอาชิบหายละเขาชอบพวกหินพวกอะไรพวกเนี้ยแต่เขาไม่ชอบพวกผักแต่เราให้ปลาเขาก็ได้แต่พี่ให้ปลาเขาตัวหนึ่งแล้วกันก็ให้ปลานางไปให้ปลาเสร็จนางก็คือให้หัวใจกลับมาหนึ่งอันเพราะว่านางชอบแบบกลางๆได้หัวใจหนึ่งอันอ่ะนี่ระวังตรงนี้นะของเราโอเคอันนี้คือพี่ทำสองแอคชั่นครบแล้วใช่ไหมก็กลับบ้านไม่ทันได้รดน้ำต้นไม้เลยเฮ้ยเราเหลืออีกครั้งเดียวเราจะจบเกมเอ้ยอีกสองใบจะจบเกมแล้วนะไม่ใช่จะจบเกมจะจบซีซั่นแล้วนะต้องช่วยกันรดน้ำโอเคอ่ะเปิดเลยนะใบต่อไปรดนี่รดน้ำให้เหรออ่ะฝนตกลงมาจริงๆแล้วก็ปลาเอ้ยอันนี้เฟิร์สเพลเยอร์สลับมาเป็นแมวเอาออกสองงานสองอันมาเติมนี่ขอ legendary หน่อยได้ไหมจับคนละอันจับคนละอันไม่ได้เนี่ยไม่ได้ legendary ได้กุ้งมาเนี่ยดูมือพี่ดูพี่เจตีป้าบขยะยิ่งกว่าหนูอีกเชี่ย my gosh อ่ะทำอะไรต่ออ๋อขายของได้ขายทิ้งไปเลยก็ได้นะไฟเบอร์อ่ะหนูขายทิ้งเอาพี่ให้ยุนเอาอันนี้ไปถือหนึ่งอันเผื่อไปเมคเฟนโอเคเอาปลาไปด้วยเลยโอเคเผื่อเขาไม่ชอบผักหรือชอบปลาจะได้สลับเดี๋ยวนะหนูกินหนูเลยถามว่าอะไรมาหนึ่งเขาลดน้ำให้เราเลยอ่ะแล้วเราต้องเก็บได้เลยปะยังมันต้องให้ลดอีกครั้งหนึ่งให้มันทะลุมาโอเคงั้นเดี๋ยวหนูลดน้ำหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหนูเมคเฟนหนึ่งได้ไหมเริ่มจากรดน้ำหนูจะเปิดอันนี้ด้วยเริ่มจากรดน้ำหรอไม่รู้หรือว่าเริ่มจากเมคเฟนแล้วกลับมารดน้ำก็ได้นะโอเคพี่ก็ต้องเมคเฟนอีกเหมือนกันนะเพราะว่าพี่ว่าเดี๋ยวพี่อาจจะตกปลาตรงนี้แล้วพี่มาเมคเฟนพี่จะหยิบของด้วยเพราะว่าเหมือนเราต้องการหัวใจเยอะมากเพื่อจะเปิดห้องแต่ละห้องอ่ะมันต้องรีบเปิดห้องแต่จะได้รู้ว่าเราต้องใช้ของจากซีซั่นนี้หรือเปล่าในการปลดล็อกอาจจะพี่เริ่มตรงนี้แล้วพี่จะเดินกลับมาเมคเฟนถ้าหนูเริ่มจากเมคเฟนแล้วหนูเดินกลับมารดน้ำอ่ะหนูก็รีบเฮ้ยยูรดน้ำก่อนแล้วกลับเราไปดีกว่าเพราะว่าถ้ายูรดน้ำปุ๊บยูจะได้มันฝรั่งไว้ที่ตัวแล้วเผื่อเพื่อนชอบมันฝรั่งพอดีใช่ไหมก็ไว้ตรงนี้แต่หนูไม่ได้ของใช่ไหมไม่ได้ของจากไหนไม่ได้ของจากของป่าจะได้หยิบต้นไม้ไอ้หยิบได้ใช่ป่ะหยิบไม้แต่เพื่อนเอาไม้ให้เพื่อนไม่ได้มันเป็นแมทีเรียลแต่เดี๋ยวเอาไปสร้างบ้านอันนี้พี่เริ่มก่อนนะรอบนี้ปลาที่พี่ตกได้มันจะมีแค่ตัวเดียวคือเฮอร์ริงเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องใช้หนอนตกตัวอื่นก็อยู่โซนอื่นหมดเลยเพราะนั้นตรงเนี้ยเอาหัวใจแค่อันเดียวตกปลาก่อนหนึ่งครั้งแค่หัวใจอันเดียวมันจะยากตรงไหนวะไม่แน่หรอกโอเครอดไปเฮ้ยดอกไม้เห็นไหมอีซี่ได้เฮอร์ลิงหนึ่งตัวเลื่อนมาเลเจนด์มาหน่อยเด้เลเจนด์ปลากระป๋องพัฟฟูฟิชอ่ะแล้วก็พี่เดินขึ้นมานะแล้วก็หยิบของป่าหนึ่งอันแปมเฮ้ยได้อาร์ติแฟกต์เอาไปตกหนอนเอ้ยไปตกกุ้งอาร์ติแฟกต์อันนี้เอาไปกลับไปเก็บในกล่องซีซั่นเลยนี่อาร์ติแฟกต์หยิบออกมา1อันให้พี่
มันมี artifact legend ปะยังครับอ๋อนี่ไงได้แทมโพล่า A ใช่เพราะเราต้องโดเนททั้งหมด4ครั้งไงนี่ได้1อันละแล้วพี่เมคเฟย์นะโอเคมาลุ้นกันว่าเขาจะชอบอะไรไอชิบหายต้องแบนปะเนี่ยอเล็กมันให้ปลาเราฟรีด้วยถ้าเกิดว่าของอันนี้มันแม่งมีแต่เพื่อนผู้ชายเป็นสายอะไรสายวายให้ปลาหรือว่าให้มันให้ปลามันดีกว่าปลาเดียวเอาปลาไปกินซะก็ได้หัวใจหนึ่งอันแต่ถ้าเกิดเราให้สิ่งที่เขาชอบเขาก็จะได้2แล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงกับวันเกิดเขาช่วงเดือนเกิดเขาก็จะให้อีกหนึ่งหัวใจแต่ว่าเนี้ยแม่งเกิดซัมเมอร์ทั้งคู่เลยสับหน่อยดิเชลล่าสับหน่อยดิหนูก็สับเหมือนเดิมสับไม่แตกอ่ะแล้วพี่ก็กลับบ้านใช่ไหมวะครบแล้วนะ1 2กลับบ้านหนูรดน้ำต้นไม้1เอาเข้าตัวเลยโพเตโต้พี่เจเราเหลืออีกแค่3ครั้งนะกับอันนี้กี่วันครั้งสุดท้ายแล้วอาจจะต้องรดน้ำกันเลยรอบสุดท้ายโอเคแล้วก็เมคเฟรนด์นะเมคเฟรนด์ก่อนนะคะได้ใครโอ้ได้คุณลุงเนี่ยเขาชอบมาดูนี่ชอบอะไรชอบหินชอบสโตนอ้าวชิบหายละแม่งไม่ชอบผลิตตักพันอ๋อให้ปลาไม่ได้ให้ปลาหรอให้ปลาได้แต่เราไม่มีหินไม่มีอะไรที่ตัวเลยไงว่าให้ปลาไปก็เป็นเพื่อนได้อัปเกรดเลเวลฟรีนะคะคุณลุงให้ปลาคุณลุงไปกินซะได้หัวใจหนึ่งอันเราต้องเอากี่หัวใจนะ6หัวใจหรอในการทำอะไรนี่ไงในการปลดล็อกอันนี้ไม่ไม่ใช่นับหัวใจนับจำนวนเพื่อน ต้องมี6คนแต่หัวใจที่เราจะต้องใช้ก็คือห้องละ2เพื่อปลดล็อกตรงนี้ให้มันหงายขึ้นก่อนแล้วเราถึงจะส่งของได้นี่ไงเรามี2อันแล้วนี่ไงพี่ว่าจริงๆให้มันเป็นเลขคู่ถ้าเราเป็นเลขคู่มันจะเปิดทีเดียวได้หลายอันไงโอเคงั้นหนูเดินกลับนี่หนูเอาไม้ได้ถูกไหมไม่ใช่ดิหนูทำ2อันแล้วไม่ยูวาร์ปกลับบ้านเลยโอเควาร์ปกลับบ้านเราไงต่อซีซั่นใหม่เอ้ยวันใหม่แล้วไอ้พวกนี้เรายังไม่ปลดใช่ไหมช่างมันเพราะว่ามันเราก็ไม่ได้ขุดเหมือง2ครั้งอยู่แล้วอ่ะโอเคจะไม่จ่อโจโจ้ออกป่ะไม่หรือรดน้ำโอเคไปต่อไปเลยนะ1 2 3ปั๊บอุ้ยพลิกได้1อันพลิกเป็นดาว1อันก็พลิกอันนี้ไปเลยก็ได้นะเพราะว่าการพลิกดาวเนี่ยมันก็จะเพิ่มมูลค่าแค่บาทเดียว4เป็น5 5เป็น6มันก็ค่าเท่ากันเอานี้ดีกว่าเพราะว่าเราลดน้ำได้ชัวร์ๆแรนดอมอีเวนต์จ้าอีเวนต์มาบ่อยจังอีเวนต์ keep this card at river fishing space to gain 2 item river fishing ก็คือเมื่อไหร่ที่เรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ไอเทมนี้ออกเพื่อเอาไอเทม2อันไว้ที่ตัวงงไหมงงใครจะมาตกปลาที่ river fishing หนูอาจจะเป็นยูก็ถือไว้แล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่มาตกปลาตรงนี้ก็แลกอันนั้นน่ะเป็นไอเทม2อันไอเทมนี้หนูได้จากตรงไหนเฮ้ยแต่พี่ว่าแต่ยูมีไอเทมแล้วอันหนึ่งอันมันถือได้แค่2อ่ะเอามาให้พี่ก็ได้พี่เอาอันนี้เหรออันนี้เอาอันนั้นมาดีกว่าแต่พี่ใช้เองเดี๋ยวยูไปลุ้นกันแล้วกันว่ายูจะได้ไอเทมอะไร2อันโอ้ my god นี่เราแลกของกันได้เพราะว่ามันเป็นรูปอันนี้โจโจ้อยู่บ้านพี่seed shorted โอ้ยก็คือต่อไปเขาบอกว่าเมนอนวันซีดเปิดแอคชั่นมันจะซื้อเมล็ดได้แค่1อันเดี๋ยวเราต้องเอาออกก่อนซีซั่นใหม่เพราะเดี๋ยวซีซั่นใหม่มาแล้วเราต้องปลูกผักอีกแสดงว่าจบวันเนี้ยต้องเอาออกไม่5บาทก็1หัวใจอ่ะหัวใจก็มีเชื่อยากว่ะเล่น2คนเชื่อแล้วอ่ะเอาไงขายของก่อนมั้ยพี่ว่าพี่เราต้องเก็บเพราะเรายังไม่รู้แล้วว่าห้องอ่ะมันอยากได้อะไรไงเปิดก่อนไหมอ่ะหรือว่าอย่างนั้นอ่ะเพราะอันนี้มันของป่านี่มันไม่มีใช่ไหมล่ะเราต้องเปิด2ห้องพร้อมกันเลยแต่พี่มีฟิลสแน็คอยู่แต่พี่เปิดให้แต่พี่พี่เริ่มตรงนี้
รดน้ำนึกว่าตกปลาดีวะตกปลาแม่งยากว่ะแต่ว่าหยิบของนี้ได้คืองี้ที่พี่คิดก็คือว่าถ้าพี่ตกปลาใช่ไหมพี่หยิบของระหว่างทางแล้วพี่เมคเฟนแล้วจังหวะเมคเฟนอ่ะมันจะได้หัวใจเพิ่มหนึ่งอันถ้าเกิดเมคสำเร็จแล้วพี่จะใช้ฟิลสแน็คเพื่อทำอีกหนึ่งแอคชั่นก็คือตกปลาเมคเฟนและเปิดห้องด้วยสองห้องพร้อมกันแล้วเราอยู่จะได้รู้ว่าจะทำอะไรแต่อยู่จะต้องเริ่มที่รดน้ำต้นไม้อยู่แล้วโอเคเฮ้ยแต่ถ้าพี่ไม่รดน้ำต้นไม้อยู่รดได้แค่2ครั้งเองดีกว่าเอาชิบหายพี่ก็ต้องรดน้ำต้นไม้เพราะเราต้องรดทั้งหมด3ครั้งแต่ว่าหนูว่าเปิดห้องก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดห้องจะได้รู้ไงมันต้องเก็บไม่เก็บถ้ามันบอกว่าไม่ต้องเก็บแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทิ้งอันนึงก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือวัดดวงมากเลยนะว่าเพื่อนจะชอบอะไรเพื่อนจะชอบอันนี้หรือเปล่าอ๋อรู้แล้วก่อนเราจะเริ่มเอาของมาให้พี่มาเอาไอ้ของเอาไอ้ต้นไม้โปเตโต้ลิกเก็บไว้เพราะว่าเท่ากับว่าเราจะมี2ชนิดละ okay. แล้วเดี๋ยวพี่รดน้ำทีนึงรดน้ำเดินมาเมคเฟนแล้วก็เปิดห้องแล้วก็ลุ้นว่าเพื่อนน่ะจะไม่เกลียดผักโอเคมารอดูแล้วหนูเดี๋ยวนะหนูก็ทำอะไรหนูตกปลาหรออยู่ต้องรดน้ำสองครั้งอ๋อโอเคอันนี้พี่บังคับเลยเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสีย10บาทโอเคอ่ะขอโทษที่ต้องบังคับแรงมากพี่รดน้ำเมคเฟรนแล้วก็เปิดห้องใช่ไหมอ่ะพี่รดน้ำก่อนเลยนะโอเครดน้ำหนึ่งครั้งแล้วก็เดินมาหยิบไม้สักอันหนึ่งเมคเฟนขอเฟนที่รักที่ชอบผลิตภัณฑ์จากผักได้อยู่กัสชอบกัสชอบอะไรกัสชอบผักพอดีผักจากบ้านเราก็ให้โปเตโต้ไปให้กัสอันนี้ก็คือได้2หัวใจเพราะว่าพี่ให้ผักเข้าไปแล้วเขาชอบพอดีแล้วก็1 2แล้วก็พี่จ่ายฟิลสแน็ค1อันทิ้งไปทิ้งไปนี้ก็ได้จ่ายไป1อันก็ทำอีกหนึ่งแอคชั่นเพื่อมาตรงนี้ Community Center แล้วก็ใช้4หัวใจเลยจ่ายไปเปิด2ห้องแรกขอย้ายเป็นสปริงเถอะอุ๊ยโอเคเป็นฟอร์นั้นฟอร์กับโอ้ฟอร์2อันเลยโอ้ยรอดละรอดเฮ้ยโชคดีแล้วก็กลับบ้านทีนี้ให้พี่เอาขอหัวใจได้ไหมหนึ่งอันเพื่อเปิดล็อกอันนี้เอาไปเลยจ่ายหนึ่งเอ้ยหนูก็ต้องเพื่อเอาโจ้าออกไปค่อย make friend เพิ่มทีนี้ตายอยู่ละยังไงก็ต้อง2ครั้งอ่ะขอโทษด้วยไม่เป็นไรค่ะรดน้ำ2รอบตึ๊ดตึ๊ดเจอไปหมดแล้วเราต้องปั๊มเงินกลับบ้านจบด้วยดีนะครับจบด้วยดีแล้วก็เป็นซีซั่นต่อมาพอซีซั่นต่อมาเขาบอกว่าให้เอาพวกนี้เก็บไปให้หมดเซตใหม่เราไม่ได้เก็บไม้มาแค่อันเดียวเองซีซั่นนี้แล้วก็โปรเฟชั่นอัปเกรดพี่จะได้ foraging 2ใบมาเลือกยูจะได้ fishing 2ใบไปเลือกเดี๋ยวช่วยแปลให้ของโยงหือครัมซี่สุดๆไม่ปลาแบบนี้วางไว้เราจะจำได้ว่าอันนี้ใช่อันที่อยู่ล็อกที่2เดี๋ยวพี่แปลให้ก่อนของโยงก็คือมีโปรเฟชั่นอัปเกรด2อันนะที่โยงสามารถเลือกได้อันแรกคือdress spinner ก็คือเวลาเราตกปลาเนี่ยอันนี้นับเป็นลูกเขียวๆ1ลูกเลยฟรีๆก็คือโอกาสตกปลาก็จะ easy มากขึ้นหรืออันนี้ก็คือ if you collect shells while fishing gain 10 gold อุ้ยอันนี้คือถ้าตกแล้วมันเจอรูปหีบแบบที่พี่เคยตกได้อ่ะได้เพิ่มอีก10บาทคืออยากลุ้นเอาเงินหรือว่าจะเอาแบบตกแล้วตกง่ายขึ้นเพราะว่ามันได้อันนี้1ลูกเพิ่มไม่เอาเงินดิจริงๆเหรอจริงOkay. เราต้องการเงินไม่เอาจริงๆต้นไม้หายไปไหนอ่ะเราจะไม่เป็นอัลฟาเพลเยอร์จะไม่บังคับคนอื่นใช่เราต้องเก็บตังค์
อ่ะทีนี้ของพี่อ่ะอยู่ช่วยกันเลือกกับพี่หน่อยอันนี้ไงจะให้อีกอันนึงแม่มันคนละแบบกันอันนี้คือ snack receipt มันบอกว่า discard two foreseeable to take an action in current space เอา2 foreseeable เพื่อทำ action 2 foreseeable เพื่อทำ action กับเอา discard a fiber to gain any two crop matching โง่ไหมไม่อ่ะอันนี้คือเอาหญ้าใส่เข้าไปแล้วก็จะได้แบบผลิตเมล็ดพืชได้แต่เราเพิ่งทิ้งหญ้าไปใช่ก็ดีนะอันเนี้ยแต่อันนี้ชัวร์กว่านะนี่ทำอะไรอันนี้บอกว่าปลดล็อกของไอ้จ่ายเนี้ย2อันเพื่อทำแอคชั่นได้1 1อันเอาหญ้าดีกว่าเออมันไม่ต้องแต่ของเออแยกไปก่อนเดี๋ยวค่อยสับรวมกันแม่งมาช้าเกินไปหน่อยโอเคเมื่อไหร่ที่อยู่ไปตกปลาแต่อยู่ค่อยใช้นั้นน่ะโอเคมันต้องตกที่ไหนนะตกที่ตรงนี้ที่สามเหลี่ยมใช่ไหมอ่ะโอเคซีซั่นใบแรกเริ่มต้นเลยนะโอ้ยค่ะ1 2 3อู้กูนี่คือเขาบอกอันนี้เป็นเทศกาลเขาบอกว่าทุกคนสามารถเอาครอปออกได้1อย่างหรือว่าฟิชหรือว่าเฟอร์ชิเบิลก็ได้ได้แค่1อันเพื่อเอา1หัวใจเอาจากไหนนะเอาก็คือทิ้งไปเลยอยู่ก็ทิ้งลีกก็ได้พี่ก็ทิ้งฮอตแรดดิชเพราะมันแค่2บาทเพื่อได้1หัวใจก่อนที่เราจะเริ่มอ่ะเราไม่ขายของกันหรอก็ซีซั่นนี้มันไม่มีรูปไอ้นี่ไงอ๋อเออใช่ไม่มีทรัชบินเพราะฉะนั้นเราก็ทำตามอันนี้ได้แค่อย่างเดียวอยู่จะทำไหมแต่พี่ทำแน่ๆพี่เอาอันนี้ออกเพราะว่าเราไม่ต้องเก็บละมันไม่ต้องใช้สำหรับห้องคอมมูนิตี้โอเคพี่จะที่ไหนพี่ทิ้งอันถูกสุด2บาทพี่เอาหนึ่งหัวใจใช่ไหมอยู่จะเก็บหรือจะทิ้งมันเป็นเมคเฟนได้อยู่หรือว่าจะตอนนี้ได้หัวใจเดียวอ่ะหนูทิ้งอีกอันหนึ่งก็ได้เพื่อจะได้เปิดห้องอ่ะอันนี้ไปวางกลับไปในกล่องได้หัวใจอีกหนึ่งอันพี่ขอถือวิสาสะมาซื้อไอ้นี่นะซื้อเมล็ดเดี๋ยวพี่จะซื้อ4อันเลยมีตังค์อยู่6บาทออลอินแล้วก็ค่อยทำอะไรต่อสักอย่างจะทำอะไรต่อพี่เปิดยังไงก็ได้ให้ได้ไอ้เนี่ยให้ได้ยาเราอยากได้ยาใช่ไหมเราจะได้เอาไปทำอันนั้นอันนั้นคือถ้าเอาหญ้าไปใส่เราได้แล้วนะได้เมล็ดเลยใช่ปะถ้าเอาหญ้าออก to gain any two crops matching a type คือได้ของมาเลยอ่ะแต่ว่ามันต้องตรงกับที่เราปลูกนะสองอย่างก็สมมติพี่ปลูกเราปลูก4กับ5ใช่ปะอันนี้มันซัมเมอร์ใช่ไหมสมมติเราปลูก star fruit กับเมลอนใช่ปะแล้วเราเอาหญ้ามาใส่ในเครื่องนี้เราก็จะได้2อันนั้นแบบสำเร็จแล้วมาเลยได้ทีละอันเหลือได้2อันได้2อันเลย any two crops แต่ว่าต้องหายากอ่ะอันดับแรกซึ่งเราทิ้งไปแล้ว1อันพี่เริ่มนี่แล้วเดี๋ยวพี่ซื้อเมล็ดแล้วพี่น่าจะกลับไปรถอ่ะรถน้ำตามนั้นอยู่ทำอะไรหนูก็ตกปลาสิทีนี้ตกปลาจะไปตกตรงไหนจะตกตรงนี้ถ้าตกตรงนี้มันตกอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงตอนนี้เราต้องทำอันนี้ด้วยต้องทำบาน2อันก็เดี๋ยวค่อยเก็บมันต้องใช้อะไรค่อยเก็บไม้ก็มันใช้ส่วนใหญ่มันใช้แค่ไม้กับเงินอ่ะตรงเนี้ยมันไม่ต้องมีหินเลยเราไม่ค่อยต้องลงเหมืองเท่าไหร่กับอันนี้ด้วยอันนั้นเดี๋ยวพี่ไปบริจาคตอนไหนก็ได้พี่มีอันหนึ่งมีหนึ่งอันละมี A ต้องห้ามเป็นช่องเดียวกันด้วยประเด็นก็คือถ้าเราเปิดได้ A กันหนึ่งแล้วก็แจ็คพอตแตกอันนี้ต้องหาจากที่ไหนนะก็ระหว่างทางก็จะเจออาร์ติแฟกต์ได้หรือไม่ก็ไปขุดเหมืองเพื่อไปเคาะจีโอดเคาะให้ได้ออกมาเป็นพวกอย่างเงี้ยต้องมาเคาะมาเปิดเนี่ยต้องไปขุดให้ได้เนี่ยเรามาเคาะงั้นหนูไปตกปลากับขุดเหมืองตรงนี้ได้ปะได้ตกปลา1ทีขุดเหมืองหนึ่งทีได้อยู่โอเคหนูไปนี่อ่ะโอเคงั้นพี่เริ่มเลยนะเอาเลยพี่ทำอะไรนะอ๋อซื้อมาเลยโทษความจำเสื่อมขอเอาอย่างละหนึ่งครับซัมเมอร์
4 5เดี๋ยวพี่ยังเอาไปเอาเงินทอนก่อนโอเคแล้วก็เดินกลับบ้านให้หยิบไม้หรือว่าหยิบของป่าหยิบของป่าสิหรือหยิบไม้ดิถ้าเราหยิบไม้เราก็จะเริ่มรีบสร้างไอ้พวกนี้ได้นะอ่ะงั้นก็หยิบไม้ก็ได้แต่ถ้าหยิบของป่าแต่ของป่ามันไม่จำเป็นป่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยตรงฤดูกาลเราไม่มีตังค์อยู่แล้วเฮ้ยเมคเฟรนเราทำสำเร็จแล้วยังอ๋อยังขาดอีก2คนใช่ใช่ไหมถ้าเราขาดอีก2คนปุ๊บอันนี้คว่ำเลยใช่ไงดีวะเลือกหาของป่าเอาไปเมคเฟรนดีวะขาดแค่2คนเองหยิบไม้หยิบไม้ก่อนนะไม้ก็ไม้แล้วก็รดน้ำ1ทีจบใช่ตายอยู่หนูขอช่ำช่ำมันมีอะไรบ้างอ่ะมีไปค์ตัวเดียวหัวใจ3อันโอ้โกงได้ป่ะบอดได้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาอันนั้นออกก่อนเนี่ยใช่ป่ะมันริเวอร์ป่ะอ๋อมันเล็กไม่ได้ The river fishing ใช่ไม่ได้ลืมไปโทษทีงั้นถือไว้ต่อจนกว่าจะมาตกที่นี่ไม่เป็นไรก็ตกไปกำลังคิดอยู่ว่ามันตกตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีอะไรให้ตกเลยหนูจะวาร์ปอะไรมาดีเราไม่มีหนอนเลยค่อยว่ากันรอให้มันโลบไปก่อนแล้วก็คืออันนี้หนูตกสามารถตกไอตัวหัวใจ3ตรงได้ถูกไหมใช่อันเนี้ยมันเป็นวงกลมไงอยู่ตรงนั้นหัวใจ3อันมา easy แรงมากเอาไปเอาไปเฮ้ยทำได้ไงวะโกงเปล่าบอดไอแล้วหนึ่งเอาเลเจนดารี่มาในนี้คือมีประมาณ28ล้านตัวให้ดูว่ามันมีเยอะขนาดไหนให้เอาเลเจนโอ้ยเอ้าชี้เย่ทำไงก็ได้ก่อนที่มันจะเลื่อนทิ้งต้องรีบมาตกมันอยู่ที่บอ่อไหนอะบอ่อ4อยู่นี่อยู่โอเชียนโอเคอ่ะตกปลาเสร็จแล้ว1ครั้งทำอะไรต่อขุดเหมืองอ่ะขุดเหมืองทอย2ลูกเอาอะไรดีอะโอ้ยทอยก่อนเถอะไม่ต้องเล็งหรอกว่าจะเอาอะไร ทอยได้อะไรก็ค่อยว่ากันคือมันต้องเล็งแล้วมันจะเอาอะไรไปทำอะไรเราต้องแบบเอาหินหรืออันนี้คืออะไรนะอันนั้นคือจีโอดเออเนี่ยเราต้องเอาจีโอดอะเพื่อมาทำของมาเคาะต่อเราเอาหินมาทำอะไรอ๋อหนูให้ลุงได้ใช่ปะไม่ลุงไม่ต้องให้แล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะนี่อ่ะได้หินจริงด้วยไม่หินก็จีโอดก็จีโอดเอาจีโอดดิเอาไปเคาะจีโอดก็คือเลเวลแรกคือเอาคอปเปอร์คอปเปอร์แล้วพลิกด้านนะนะพลิกด้านเป็นจีโอดนะมาวางไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเคาะอ๋อหนูต้องมาเคาะที่ร้านลุงนี่ใช่ใช่แล้วเคาะทีเดียวหลายอันเลยก็ได้มันมี3อันก็คือใช้1แอคชั่นเคาะ3อันเลยทีละลูกเสร็จแล้วใช่ไหมกลับบ้านโอเคจบแล้วใช่ไหมจบแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรต้องปลดไหมอ่ะต่อใบต่อมาฝนตกฝนตกลงมาจริงๆอ่ะใครจะเป็นคนถือไปก็ได้เมื่อไหร่จะได้ขายของเนี่ยจะได้ขายละทำอีเวนต์ก่อนคาร์โดส you give your petsome water ได้1หัวใจได้1หัวใจฟรีๆเลยจริงเหรอใช่เพราะว่าเรากอดแมวแมวก็เลยให้1หัวใจจูให้หัวใจ1 แล้วก็ได้ขายของละขายไปถือไว้นานแล้วแต่พี่จะขายนี้ด้วยอันนี้ตัวอีก5บาท15แล้วก็ปลาได้มั้ยเก็บไว้เมคเฟรนก็ได้มั้ย3บาทได้15บาทขายนี่วางงี้วางกลับไป15บาทเฮ้ยได้เรื่องอยู่15บาทพี่เอาไปสร้างไอ้นี้เลยได้ไหมได้พี่มีไม้เหรอมีไม้แต่ว่าจะสร้างอะไรดีสร้างม้าม้าต้องใช้3ไม้พี่มี2ไม้อ่ะพี่ก็สร้างอันนี้ได้นี่ไงสร้างบ้านเนี่ยเรารีบปะหรือว่าเราเอาไม้ดีกว่าวะเอ้ยเราเอาไม้ดีกว่าเอาไม้ดีกว่าอยากสร้างอะไรคุณอลังการนะคุณไม่มีไม้ค่ะก็เดี๋ยวเดินมาจีบอีกอันนึงก็ได้โอเคแล้วคุณจะตั้งเมื่อไหร่ก็เก็บตังค์ไว้ก่อนแล้วกันเราสร้างจะสร้างก็ได้ใช่ไหมล่ะเราสร้างทีสองได้ไหมใช่แต่เราต้องใช้ทีเดียวหลายไม้เลยนะม้ามันทำอะไรได้วะม้ามันมูฟได้ไงหยิบไอ้นี่หน่อยดิหยิบไออีพิกไอเทมอะไอเทมที่เป็นสีน้ำเงินมาเดี๋ยวเราค่อยสับหยิบม้ามาดูกัน
ม้าอยู่ไหนลำบากมือเดียวเดี๋ยวเราค่อยสับกลับไปขออ่านก่อนม้าหรือแมวม้าแมวเกี่ยวกันไม่เกี่ยวใช่ไหมตอนนี้อ่ะน้องม้าบอกว่า when you move you may choose to move one or two spaces ก็คือเวลาเดินสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทีเดียว1ช่องหรือ2ช่องซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราเดิน2ช่องอ่ะแล้วระหว่างทางเราก็จะหยิบของเราจากระหว่างทางได้มากขึ้นซึ่งก็ดีเพราะว่าพี่จะมาแบบตลอนตรงเนี้ยเก็บไม้ก็ได้ใช่ไหมก็ได้เพราะว่าไม่ได้จริงๆมันใช้ได้2คนเลยนะอ๋อมันใช้ได้คนเดียวดีกว่ามันต้องวางไว้ที่คนเดียวม้าหรอไอ้มันก็ต้องมาวางเลือกว่าจะให้ใครเป็นคนถือแต่เดี๋ยวพี่ถือเองตอนนั้นเพราะพี่เป็นคนนักหาของเธอเราเป็นนักเดินทางในป่าใหญ่ออกเดินทางโอเคสรุปจะสร้างอะไรปะยังสร้างไม่ได้ต้องหาที่ต้องหยิบไม้เพิ่มอีกหนึ่งอันโอเคก็เดี๋ยวหนูหยิบให้ก็ได้แต่ตอนนี้พี่จะทำอะไรคิดแบบอยู่มาตกปลานี่เอ้ยจะไปตกปลาโอเชียนเอ้ยแต่พี่ตกนี่เองเดี๋ยวพี่จัดการเองเพราะว่ายูตกปลายูก็ยังไม่มีพลังอะไรอยู่แล้วถ้าหนูมีอันนี้นะมียูต้องมาตกตรงนี้ไงโอเคนี่ทำอะไรนะ you collect ก็ไอหีบไงถ้าเกิดได้เชสเมื่อไหร่จะมาเชสอยู่ที่ดวงเดี๋ยวพี่เริ่มจากตกปลาเดี๋ยวพี่จะตกให้ได้ legendary ตกเสร็จยูมาตกด้วยกันเลยดีกว่าพี่ว่าเดี๋ยวอ๋อไม่ได้ดิต้องเก็บต้นไม้อีกใช่มาเก็บต้นไม้ให้หน่อยแล้วหนูเก็บต้นไม้แล้วหนูทำอะไรอ่ะเออไม้ก็กลับไปรดน้ำไงหรอเงยเงยแต่พี่ซื้อผักเพิ่มได้นะคือพี่ตกปลาเสร็จใช่ป่ะแล้วพี่มาซื้อผักเพิ่มแล้วอยู่ก็ตกปลาแล้วอยู่ก็รดน้ำก็ได้อันนี้เขาบอกว่าอะไรไอ้นี่ for ก็อันนี้คือของป่าในฤดู for ฤดูใบไม้ร่วงอีกหนึ่งฤดูจะถึงอันนี้ก็อีกอันนั้นก็คือของที่เราปลูกเองโอเคอย่างละสองเองไม่ใช่ซัมเมอร์ใช่ไหมไม่ใช่โอเคพี่ตกปลากลับอะไรนะตกปลากลับไปซื้อเมล็ดเพิ่มเดี๋ยวหนูไปตกปลานู่นตกปลาเนี่ยอยู่ตกอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าอยู่จะได้ขยะหนึ่งอันแล้วก็จะได้ไอเทมนั้นจะได้แบบปลดล็อกไปแต่คือที่เราจะมาเพราะว่าเราอยากจะหยิบไม้ไงแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไม้ให้พี่แล้วอันหน้าพี่ค่อยไปสร้างโอเคขยะมันใส่เครื่องนั้นไม่ได้หรอไม่ได้อะมันเป็นซีดเมกเกอร์มันใส่ได้แค่ไฟเบอร์แต่มันมีรีไซเคิลแมชชีนอะซึ่งอยู่ในนู่นในไหนสักอันนึงโอเคไปเริ่มพี่เริ่มตกปลาก่อนนะพี่ก็แค่ทอยให้ได้อันนี้เองสตาร์ดอปหนึ่งอันนี้มันจะยากยังไงก็ไม่แน่หรอกหนูทำเป็นปีตั้งสามรอบไม่ได้เลยเอาไงดีวะอ่ะพี่เอาขยะเลยนะได้เลยใช่มันจะได้แบบว่าหมุนใหม่เฉยเป็นไหมมันจะไปยากยังไงจะยากอะไรหนูอยากได้ปาลิเจนเอ้ยหนูอยากได้มันมีหีบเอาหีบสมบัตินะพี่ปลาน้อยไพ่แล้วพี่เดินขึ้นมาหยิบอันไหนดีนี่แล้วกันโอ้ได้สไปซ์เบอร์รี่ติดดาวด้วยแล้วก็ขายเลยดีไหมขายขยะทิ้งไปแล้วก็ขายเหลือเมกเฟนดีกว่าเอาเป็นเมกเฟนสิเก็บไว้ก่อนซื้อมาเล็ด2อันครับ2บาทเอาเลยเอาอัน4กับ5เอาเมลอน1สตาร์ฟูด1แล้วก็กลับบ้านหนูว่าหนูจะถามพี่เจว่าเราสามารถดูในของได้เลยปะโดเนทต้องมาโดเนทที่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือสมมติถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ตรงนี้เราสามารถโดเนทได้เลยถูกไหมใช่แต่เรายังไม่ถึงฤดูนั้นไงคือเราอีก4อันเรายังไม่ได้เปิดเลยเรายังไม่รู้ต้องโดเนทอะไรบ้างไงอ่ะจัดการตกปลาก่อนละกันตกอะไรอ่ะก็ไม่ต้องถอยปะอ๋อมีนี่ป่ะโอ้ยสามหัวใจเมื่อกี้พี่ไม่ได้สามหัวใจพี่ได้แล้วนี่สามหัวใจครับพี่ไม่ได้อะไรเลยโอ้โหแล้วแทนที่จะไม่ได้ไอ้สตาร์ดรอปตอนที่อยู่ตรงนี้เออก็ไม่ได้ไงพี่เจนจะทำเดินกลับบ้านไปหลุดเลยมารดน้ำแล้วกันหยิบของหยิบไม้ไปด้วยรดน้ำหนึ่งทีติ๊ด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 
บ้านโอเคขออย่าให้เจออีกามีแต่ของแพงที่บ้านคิดว่าน่าจะเจอไม่เจออีเวนต์หนึ่งอันอีเวนต์จ้าโจ้อีกแล้วพี่เปิดเองเอาโจจ้ามารอเลยเขาบอกว่า this one my level for free ก็คือลงไปได้1 level for free จ้าโจ้พี่ทำอะไรนะโจจ้า visiting museum donate new โอ้จะมาบริจาคของต้องใช้สองแอคชั่นจ้าก็คือเดินก็คือต้องมาเริ่มตรงเนี้ยแล้วสองแอคชั่นปุ๊บกลับบ้านเลยแต่เดี๋ยวเราปลดล็อกได้ไม่เป็นไรหัวใจเราเยอะหัวใจเราเยอะแต่ยังไม่เปิดอันนี้นะคะก็ยังไงก็ต้องใช้อ่ะเพราะว่าถ้าจะบริจาคของแต่ว่าเรายังไม่ต้องบริจาคอะไรเนี้ยถือไว้ก่อนทีนี้ขายของได้ละแล้วก็โอนของได้เอาไม้มาให้พี่แล้วที่เหลืออยู่ก็ถือไปเราควรขายไหมบลูเบอร์รี่อ่ะยูขายอันแพงก็ได้นะขายบลูเบอร์รี่ไปพริกเก็บไว้เมคเฟนแล้วกันเราเป็นพวกแบบว่าให้ของถูกๆกับเพื่อนเราเป็นคนดีเพื่อเอาใจเขาใช่ไหมใช่ซื้อใจเพื่อนด้วยของถูกบางทีไม่ต้องให้อะไรที่เขาชอบเลยอะเอาใจเขาไปอารมณ์แบบอ๋อมึงชอบอะไรนะชอบผักชอบอะไรเหรอเอาปลาไปแต่พี่ต้องมาจบตรงเนี้ยแต่พี่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดียูน่าจะต้องมาตกปลานะมาออริเจนหนูไปตกปลาแล้วหนูไปเมคเฟรนด์ได้ไหมพี่สร้างแล้วพี่กลับบ้านใช่แต่ไงพี่เดินมาพี่ก็ได้อีกนิดเดียวพี่ทำนี้ได้เลยนะที่จริงอ่ะอ๋อพี่สร้างพี่กลับบ้านจริงๆพี่วิ่งมาถึงนี้ได้เลยเพราะเดี๋ยวพี่จะมีมาแล้วแต่ไม่รู้จะมาทำไมหนูก็นึกว่ามันใช้ได้ต้องสองคนมันน่าจะใช้ได้คนเดียวนะมันน่าจะต้องถือที่ตัวแต่เราเป็นตัวเดียวกันนี่เดี๋ยวขออ่านก่อนอ่ะยูคิดไปยูทำอะไรหนูว่าจะไปตกปลาจะไปเป็นถ้ามันใช้ได้สองคนอ่ะพี่ได้มาแล้วปุ๊บหนูจะไปตกปลาหนูก็จะมาลงเหมืองพี่ว่ามันไม่ได้นะพี่ว่ามันจะโกงไหมนะก็ขนาดเรามีม้าในเกมเรายังใช้ม้าวิ่งไปทั่วเมืองได้เลยแต่มันใช้ได้ทีละคนปะมันคนเดียวกันไงใช่ไหมอ่านไปเล่นไปทำไมวะไม่คืองี้ Epic Item เนี่ยมันไม่กินที่แต่ว่ามันใช้ได้คนเดียวอัพเพลเยอร์คือหมายความว่างี้พี่มี2ไอเทมแล้วพี่มีอีพิกวางไว้ข้างๆได้แล้วก็โอนให้กันได้ตอนที่ถึงรอบโอเค Can be trade unless they say otherwise ก็คือถึงรอบอันเนี้ยเราเอาไปโอนให้คนอื่นได้แต่ว่าเราไม่ได้วางตรงกลางเราใช้แค่เราคนเดียวแล้วก็สลับไปสลับมาได้โอเคก็เดี๋ยวดูก่อนว่าใครจำเป็นหนูจำเป็นไม่จำเป็นหรอกฟังกันแต่ได้นะถ้าให้ยูก่อนใช่ป่ะแล้วยูตกปลายูจะไปไหนต่อยูจะวิ่งไปไหนต่อยูจะมาลงเหมืองอ๋อได้ถ้างั้นยูก็เอาม้าไปก่อนเลยเพราะว่ายูได้วิ่งมาทีเดียวปึ๊บๆเลยก็คือตกปลาเสร็จแล้วก็ไปลงเหมืองได้มันไม่นับแอคชั่นใช่ไหมก็คือแอคชั่น1แล้วก็เดินแล้วก็แอคชั่นไงโอเคไม่ใจเลยอ่ะพี่สร้างไงนะเอาเลยม้าสเตเบิลเท่าไหร่10 บาทเหรอ10 บาท3 ไม้ค่ะเป็นคนรวยค่ะอันนี้2ฤดูนะแยกด้วยเวลาใส่ในกล่องได้ลงม้ามาวางตรงนี้เลยลงม้าอยู่ตรงนี้หลังบ้านขอม้าเนี่ยครับอยู่ใน Epic Item แล้วเอาวางไว้ข้างบนอยู่ก็ได้พี่แล้วแมวมาทำอะไรคะอะไรนี่เหรอมันมีแมวนั่นด้วยเหรอลองอ่านดูดิอยากรู้อีกมันเป็นสัตว์เลี้ยงเราเนาะเนี่ยน้องแมวอ๋อแมวทองก็บอกว่าทุกครั้งที่เป็นกิฟต์อยู่ตรงซีซั่นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นรูปกิฟต์อะเราจะได้ตังค์5 บาทแมวกวักอ่ะยังไงต่อพี่สร้างแล้วพี่ทำอะไรต่ออีกหนึ่งแอคชั่น
ก็เดินกลับมารดน้ำต้นไม้ก็ได้แล้วก็หยิบของหนึ่งอันพี่หยิบอันนี้หยิบให้ได้ไอ้เนี่ยหญ้าเหรอได้พี่ก็ทิ้งเลยนี่พี่ทำเลยคืออย่างนี้เขาบอกว่า discard a fiber ปั๊บเพื่อหยิบครอป2อันที่ตรงกับที่เราปลูกซึ่งนี้เราปลูกอันนี้ไว้ booster กับเมลอนก็มันบอกว่า2 crops any two crops a fiber to get any two crops มันจะอันเดียวกันได้ป่าววะไม่เป็นไรเอา5กับ4มาก็ได้เอาจากนี้หรือเอาจากนี้เอาจากนั้นมาเลย my gosh คนรวยท่านหนึ่งนี่เองเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเกณฑ์ซีดไงเขาบอกว่าเกณฑ์ครอปก็คือเกณฑ์ที่มันปลูกแล้วไงใช่ทำไมงั้นมันต้องใช้คำว่าซีดใช่ไหมถ้าเกิดว่าอันเนี้ยใช่แต่ไม่ได้เอาจากนั้นที่เราปลูกไว้หรอไม่ใช่ matching type current planted เหมือนได้เพิ่มมา oh my gosh อันนี้คือจากอ่านจากนี้นะตีความหมายจากตรงนี้นะไฟเบอร์นี่กลับไปเก็บในกล่องเฮ้ยเป็นแอคชั่นที่ดีมาก9บาทฟรีๆเลยว่ะเป็นแม่หนูบอกแล้วต้องเอานี้แหละกลับบ้านแล้วใช้แอคชั่นเสร็จแล้วต้องเก็บป่ะได้ใช้อีเวนต์เก็บหรือต้องเก็บไหมอันไหนอ๋อไม่อันนี้มันเป็น professional upgrade มันอยู่กับพี่ตลอดพี่กันคิดว่าพี่จะจ่าย5บาทเอาอันนี้ออกเลยไหมเอาสิเรารวยอ่ะเอาดิออกไปเลย5บาทเราต้องเก็บหัวใจนี่นะคะคนรวยเขาใช้เงินจบแก้ปัญหาแล้วเราเล่นโหมดฮาร์ดได้นะแบบว่าคือต้องบอกทุกคนว่าไอ้ใบเนี่ยครับมันจะมีใบอีซี่อยู่แต่ว่าเราเลือกแบบแรนดอมมาเลยมันก็จะเจอแบบโจจ้าเจออะไรเงี้ยตลอดซึ่งไม่เป็นไรเราเก่งไม่ใช่ค่ะเราเป็นคนรวย เราใช้เงินแก้ปัญหาฮะตายอยู่แล้วหนูจะเก็บปลาก่อนหนูอยากได้เอาหัวใจเอานี้มา1อันได้แล้วนี่เราจะไม่โกงก็มันร่วงลงมาแล้วไงต้องไม่โกงมันร่วงลงมาแล้วเมื่อกี้อ่ะยูไม่ต้องไปไหนละพี่ว่ายูตกรอบนึงตกให้ได้ไม่ได้หรอไม่มีอะไรได้หรอมันไม่มีปลาเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ได้อะไรบ้างเอ้ยได้นี้ได้หรอนี้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวได้ของแอปเปิ้ล2อันกับใช่หรอแอปเปิ้ล2อันกับหัวใจอันนึงเอาไอ้แผ่นทามาเพิ่มกันอีกอันนึงจะได้บีเจนใช่ไหมได้ปลาไหลสามหัวใจเฮ้ยสามหัวใจเที่ยวกันเลยอ่ะขอตกสตาร์ดรอปหนึ่งอันหนูอยากได้ปลาไหลหนูชอบปลาไหลเชียร์ได้ปลาไหลจริงด้วยเอามาทำไมเนี่ยเอาปลาไหลนะทุกคนได้ปลาไหลด้วยไม่เก่งไม่อยากได้ปลาไหลหรอโอ้ยปลาเนี่ยเลเจนดารี่แต่มันจะหายไปก่อนนี้แอนโชวีมา1ตัวครบละ2แอคชั่นกลับบ้านไปไม่เห็นได้ใช้มาเลยเออใช่เออใช่แต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่เดินกลับบ้านมาใช่ป่ะใช่แล้วพี่ไม่ได้รดน้ำเลยนี่เมื่อกี้พี่ทำอะไรพี่ขายของพี่ก็รดน้ำไม่ใช่หรอพี่ไม่ได้รดน้ำเลยเพราะว่าเรามัวแต่ตื่นเต้นกับซีดเมเกอร์รดน้ำก่อนทีนึงพี่ก็ว่าลืมอะไรไปวะโอเคฤดูต่อมาใบต่อมาขออย่าให้เจออีกาเสีย5บาทเลยเฮ้ยทำไมเป็นใบเดิมอ่ะไม่ใช่ใบเดิมเออมันมี2ใบเหรอเทศกาล2ครั้งเลยพี่เจไม่ได้โกงใช่ไหมสับไหมเอาไปอื่นดีกว่ามันไม่ทันแล้วไงไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยเหรอมันโกงไหมไม่โกงหรอกเพราะว่าเรามีง่ายแล้วก็มียากเพราะว่านี้เราก็สับมานะพี่ก็ไม่รู้พี่ไม่ได้เลือกมาอ่ะเอาออกได้เพื่อหัวใจเอามาถือว่าเอาของออกได้เพื่อหัวใจใช่ใช่ถ้าพี่เอาออกก็น่าจะเป็นสไปเบอร์รี่อ่ะ3บาทเพื่อ1หัวใจโอเคอยู่ก็เอาปลาไหลออกไหมได้2อันไออันหนึ่งอันเพื่อเอาหัวใจมาสองอันอันนี้วางกลับไปปลาอะไรมานี่เป็นสองหัวใจนะสองหัวใจเนี่ยเราก็เปิดนี่ไงหัวใจเยอะร้อนอ่ะใช่เราจะได้มาเปิดไอ้นี่เปิดเพิ่มอีกสองห้องได้อยู่แล้วก็บริจาคของอ๋อยังบริจาคไม่ได้อืมโอเคแล้วขายของไม่ได้ด้วยนะประเด็นถือไว้คนละ4ชิ้นแล้วมันไม่มีไอ้นี่เฮ้ยนี่คือเราจะจบฤดูกาลนี้แล้วเหรอใช่แล้วเชี่ย4ใบแล้วเราต้องเดี๋ยวพี่รดน้ำ2ครั้งให้ก็ได้พี่ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วหนูอยากมาหนูจะมานี่ไม่อยู่ไปตกปลาแล้วหนูจะตกปลาแล้วหนูจะมานี่หนูจะใช้ม้าอ้าวแล้วอยู่ต้องกลับมารดน้ำอ่ะโทษทีพอพี่รดน้ำ2ครั้งมันจะเหลืออันนี้ยังไม่เสร็จอยู่ต้องกลับมารดน้ำมาได้
ใช่พี่อยู่บ้านนะแล้วก็รดน้ำสองทีแม่งเอ้ยขายของไม่ได้ของล้นเลยหนูถามที่มันส้มว่าถ้าหนูเริ่มจากรดน้ำเนี่ยแล้วพอหนูใช้ฟ้าวิ่งมาเนี่ยหนูจะได้อันนี้ไหมได้แต่ว่าของอยู่มันจะเต็ม6ช่องอ่ะเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ทิ้งอะไรอ่ะเผื่อเปิดพรุ่งนี้แล้วมันขายของได้แล้วมันขายไม่ได้มันต้องรออีกหนึ่งใบหรอมันใช่นี่มันจบซีซั่นแล้วนะมันจะเป็นซีซั่นต่อไปแล้วเฮ้ยเออใช่สลับผิดใช่เพราะถ้าหนูตกปลาได้หนูก็จะไม่มีกระเป๋าใส่ไปตกปลาก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับบ้านตกปลาเผื่อไม่ได้ใช่ไหมตกปลาก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่ได้เพราะไม่แน่อยู่อาจจะต้องตก2รอบเลยทำไมอย่าคิดในแง่ดีเพราะมันต้องเราต้องการอันนี้นะคะใช่ก็เมื่อกี้ยูหล่นมาแล้วไงมันอันนั้นมันเป็นการโกงโอเคไม่โกงนะคะทุกคนจากช่องบอร์ดเกมในจอนแต่ไม่ได้โกงเราต้องการนี้นะคะสามหัวใจเอาแอนโชวีไป1ตัวโอ้ยตกไปเอ้ยเดี๋ยวนะ5บาทเลยนะถ้าตกอีกรอบเราจะไม่ได้5บาทนะกลับมาเอา5บาทดีกว่าไหม5บาทมันได้ชัวร์กว่าอันนี้มันยังไม่หายไปไหนใช่มาแล้วคะพี่กำลังจะให้ตกอีกรอบนึงใช้สกิลนี้นะคะแล้วไม่ต้องเก็บของป่าเลยพี่อย่าจกให้ได้ดิจิมสนิลกลับไปรดน้ำไปอ่ะหนูใช้มาเร็วนะคะต้องมารดน้ำแล้วหนูจะได้ไหมเพราะหนูวิ่งมาได้แต่ว่าไม่เก็บก็ต้องถ้าเราเก็บมาแล้วเราเอา5บาทมาเราก็ต้องทิ้งของ1อย่างอ่ะเออก็เก็บได้นะเผื่อได้ของดีแล้วก็เราค่อยทิ้งปลาไปก็ได้ทิ้งแอนโชวีไปเฮ้ยเนี่ยไม่ได้ของดีอ่ะอันนี้เก็บใส่กล่องแล้วก็อันนี้จวนหนึ่งอันใช่บอกว่าถ้าพี่จำไม่ผิดก็คือถ้าของเต็มมันต้องเอาอะไรทิ้งก็ได้หนึ่งอย่างทิ้งที่ไหนทิ้งแม่น้ำเหรอไม่ก็เอาออกมาจากตัวอะไรไงพี่หาไปถ้าของเต็มมีตรงไหนบ้างกำลังหา rule reference อยู่ว่าถ้าของมันเต็ม6ช่องถ้าของมันเต็ม6ช่องเราต้องทำยังไงมันบอกแค่ว่าเราไม่สามารถเทรดได้ระหว่างที่เรากำลังเล่นอยู่แอคชั่นเฟสแต่พี่อ๋อเขาบอกว่าขยะกับไฟเบอร์อ่ะมันสามารถทิ้งได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอให้ขายก็ได้แต่พี่คิดว่าเราเป็นแบบ house rule ก็ได้ก็คืออันนี้ท่านทำอะไรถือใช่ไหมถือไว้ไอ้ artifact ใช่ได้ตัวเนี้ยเอาชิบหายเชื่อชิบหายจริงเอ้ยทำไมสวยขนาดนี้วะทิ้งไปเลยทิ้ง artifact เหรออ๋อทิ้งไปเลยเพราะมันยังไงมันก็ไม่มีอยู่แล้วมันไม่เอ้ยแต่ว่ามันจะมีเพื่อนที่ชอบ artifact ป่าววะแต่พี่ได้ Dimitrius มาแล้วอะมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะ artifact เพราะว่ามันเป็น A เหมือนกันอะมันก็ต้องเลือกว่าจะเอานี้หรือจะเอานี้เอาอันนี้อยู่แล้วแต่หมายถึงว่าจะเอาปลาทิ้งหรือว่าจะเอาอาร์ติแฟกต์ทิ้งไงอาร์ติแฟกต์ทิ้งเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็โดนเน็ตได้แค่อย่างเดียวโอเคเก็บใส่นี้หรือว่าไม่ไว้วางไว้ข้างนอกก่อนโอเคก็ไปกลับบ้านค่ะทุกคนวางไว้นี่กลับบ้านค่ะวันสุดท้ายค่ะเอาแล้วของก็เต็มหมด6ช่องไม่ได้ขายอะไรเลยเก็บอันนี้ครับฤดูใหม่มาเราทำทุกอย่างเพื่อเงิน5บาท5บาทเลยนะเว้ยบ้าโมแต่ขายไม่ได้เลยนะถือเต็มแล้วยังขายไม่ได้เลยทีนี้ profession upgrade อีก2อัน fishing ไป2อันของยูแล้วก็ foraging 2อันของผมเดี๋ยวผมแปลให้คุณก่อนของคุณให้เลือกระหว่างเวลาตกปลาใช่ไหมถ้าเกิดทอยลูกเต๋าได้ดอกไม้อะจะได้ไอเทม1อันหรือเวลาแอคชั่นแต่ละแอคชั่นเนี่ย when you catch any fish gain ถ้าตกปลาได้แต่ละครั้งเนี่ยจะได้
หัวใจ1อันเราตกปลาได้แต่ละครั้งเอาแมกเนตนะทำลายนี่เก็บกลับไปแล้วก็ของพี่เวลาเก็บไม้เวลาเดินแล้วเก็บไม้จะได้ไม้อีกอันนึงเพิ่ม อันนี้บอกว่าทิ้งไม้เพื่อได้หัวใจหรือว่าแร่ต่อไม้หนึ่งอันซึ่งแน่นอนว่าเราเก็บเราเอาฮาร์ดวูดแน่นอนเพราะเราจะต้องสร้างบ้านเราต้องสะสมไม้ก็คือต่อไปเนี่ยเวลาพี่เก็บไม้ใช่ป่ะเวลาพี่วิ่งแล้วพี่เก็บไม้พี่จะได้ทีละ2อันโอเคแต่ว่าต้องหยิบจากบอร์ดนะก็คือมันก็ได้มากสุดแค่2ครั้งอ่ะหยิบปั๊บแต่แล้วฤดูกาลเนี้ยที่สำคัญคือเราจะต้องเก็บของเพื่อบริจาคเพราะนั้นภาวนาว่าอันเนี้ยให้มันเป็นถังขยะเราจะได้ขายของเริ่มไม่ต้องแผนเลยว่าจะทำอะไรก่อนแล้วก็นี่ไงถังขยะevent ครับ choose and gain any common item from the discard if no discard draw one instead อ้าวเราใช้ไอเทมไปแค่อันเดียวเองก็เอาอันนี้เราใช้ไอเทมไปแค่อันเดียวก็คือไอ fuel snack พี่จำได้ เพราะนั้นเอาอันเนี้ยมาถือไว้ใครจะถือมันเอาทำด้านหนึ่งเพื่อหนึ่งแอคชั่นใช่ไหมล่ะยัวไปยัวไปตกปลารัวๆเลยพี่เราจะไม่ make friend เราจะไม่ไอ้นี่หน่อยหรออืมขายของก่อนเอ้ยเอาโจจ้าทายมาหนึ่งอันโจจ้าเดี๋ยวนะหนูจะหลับหัวไม่ใช่อันนี้อันเราโดนไปแล้วเอากองไว้ข้างนอกก็ได้ที่เราโดนไปแล้วอะขอบคุณสักหน่อยนะปั๊บ small business tax เวลาจะเปิด geoต้องจ่ายตังค์3บาทก่อนเชียมีจีโอดอยู่อันนึงพอดีไม่เป็นไรอ่ะขายของพี่ขายให้หมดเลยเพราะว่าเราไม่ต้องเก็บอะไรจากฤดูกาลนี้เลยได้ทั้งหมด22บาทโอ้โหโดยไม่ไหวอยู่ก็ต้องขายเหมือนกันเพื่อเคลียร์ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาของถูกๆไปเมคเฟนเก่งมากเราเป็นคนดีอ่ะเก็บอะไรดีอ่ะเก็บปลาแอนโชวีไว้นะเอาไว้เมคเฟสอ่ะใช่ขายปลา3บาทแล้วหนูก็เก็บปลาบาทหนึ่งไว้อันนี้จะ7บาทบวก5เป็น12แล้วเนี่ยเก็บไหมเก็บไว้เอาไว้เมคเฟส12บาททุกคนนี่คือวิธีการสร้างเฟนนะคะเก็บของถูกไว้ให้เพื่อนเอาของแพงไว้ขายโอ้ยโล่งสักทีว่ะของพี่จะทำอะไรเอาม้าไหมพี่ดีกว่าอยู่จะทำอะไรหนูตกปลาไงม้ามาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะต้องวิ่งไปวิ่งมาพี่จะเก็บไม้ด้วยหนูก็ไปตกปลาไปตกปลาแล้วก็อะตกปลาก่อนอย่างเดียวเอ้ยพี่ต้องปลูกผักอีกนี่หว่าแต่เรายังไม่ได้อัปเกรดเลยแม่งปลูกได้แค่ทีละอันทีละอันเพราะเราไม่ได้สนใจเมืองเลย อยู่จะอยู่ทำอะไรตกปลาก็ทำแล้วตกปลาแล้วจะไปไหนต่อสมมุติถ้าตกได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกก็น่าจะไปเมกเฟนแหละเพราะว่ามันไปได้แค่นี้กับอันนี้ไงก็มีถ้าไม่เมกเฟนก็มาอัพจีโอดเอาจีโอดมาเสียเงิน3บาทแต่จริงๆพี่เอาม้ามาพี่ก็กล่าวว่าพี่ก็กล่าวว่าแค่จะตกปลาเอ้ยพี่ก็แค่จะปลูกผักใช่ไหมแล้วพี่ก็จะกลับมารดน้ำแค่นั้นแต่พี่ต้องไปเก็บไม้ไม่ใช่หรอก็ระหว่างทางมันมีไม้อยู่ตรงนี้แล้วไงหนูปลูกผักก็ได้นะถ้างั้นอ่ะไม่มันอยู่ตกปลาไปเถอะไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ได้ไอ้อยู่มีฟิลสแน็คไงอยู่จะตกปลาได้3ครั้งวะแล้วเวลาตกปลาได้ทีนึงอยู่ก็ได้หัวใจเพิ่มอีกแล้วพี่เหมาะกับการเก็บของป่าอ่ะมาตกปลาเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงอันดับแรกพี่ซื้อผักก่อน4อันเลย2 3 4 5ก็4บาทเป็นฤดูฟอร์ก็หยิบมาเลยอย่างละหนึ่งบอกชอยเอ็กแพรนพัมคินแครนเบอร์รี่แล้วก็พัมคินนี่คือการทำฟาร์มที่ดีนะคะไม่อัปเกรดอะไรเลยสี่บาทเห็นบอกชอยอยากกินบอกชอยว่ะ
นะเดี๋ยวกินมาล่าใส่บอกชอยอันนี้ใช่ไหม4บาทจ่ายไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็เดินกลับแล้วก็แอคชั่นพี่คือถ้าพี่เก็บไม้พี่จะสามารถเก็บไม้ได้อีก1อันจากตรงไหนก็ได้ในบอร์ดก็เก็บอันไกลๆไปนี่มาอีก1อันแล้วก็รดน้ำ1ทีปั๊บเฮ้ยอีซี่ว่ะได้แล้วนี่ก็ต้องมีไม้2อันแล้วมีเงินด้วยเนี่ยเราเคลียร์ได้แล้วเนี่ยชิปปิ้งบินก็ดีนะไม่ทำไรไม่ขายของหรอเราขายของได้ตลอดเวลาเลยตลอดไม่เปิดนี้เลยนะพี่เผื่อถ้าเกิดมันต้องให้ทำอันพวกนี้ล่ะเออว่ะใช่อาจจะต้องเป็นไม่บานก็ครูแบบใช่พี่จะต้องมาเปิดอันนี้ก่อนพี่กลับบ้านงั้นหนูมาตกปลาถ้าเกิดพี่พี่จ่าย5บาทเลยเอาเงินออกไป5บาทพี่จะเอาโจเจ้าออกรำคาญมันพี่พวกใช้เงินแค่ปัญหาค่ะคนเดี๋ยวนะหนูคิดก่อนถ้าเกิดหนูได้ปลาเลยหนูจะมาคอมมูนิตี้เพื่อเปิดอันนี้ได้ปะเพราะว่าหนูได้ได้โอเคแล้วไม่หมดจักอย่างไม่ก็เมคเฟนสองสี่อันเปิดได้2อันนี้ใช่เอาตกปลาก่อนเอาให้ได้ก่อนอันดับแรกเอาไอ้นี่มาเด็กได้อะไรคะดอกไม้มาดอกไม้พี่ yes 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 ได้แล้วลิเจนหนึ่งอันนี้พิกด้านเลยเอาปลากลับมาหนึ่ง yes yes แล้วก็เดี๋ยวนะตกปลาหนึ่งแอคชั่นมีเฟรนหนึ่งแล้วก็เปิดคอมมูนิตี้ได้ไหมเพราะหนูทำได้3อยู่แล้วถูกปะจะทำ3เลยเหรออ้าวแต่หนูต้องได้หัวใจหนึ่งอันด้วยนี่ว่ะเฮ้ยมาเปิดคอมมูนิตี้ใช่ไหมเมื่อกี้หนูจบปลาได้หนูใช่เปิดคอมมูนิตี้ได้3เลยเมคเฟรนก่อนไหมแล้วค่อยเปิดคอมมูนิตี้เผื่อเมคเฟรนปุ๊บแล้วได้หัวใจเพิ่ม2แล้วพอเปิดคอมมูนิตี้มันได้เปิดทีเดียว4อันเลยตามทันไหมตามทันโอเคเดินขึ้นมาเฟรนก่อนหยิบของ1อันอันนี้ละกันใกล้ๆเอ้ยได้อยู่แบล็คเบอรี่มาลุ้นว่าเพื่อนอ่ะจะชอบไหมถ้าเพื่อนชอบจะได้สองหัวใจหรือเพื่อนชอบหินเอา discard อันนั้นออกไป feel snack แล้วก็ make friend หนึ่ง make friend ขอเพื่อนที่ชอบผักชอบปลาเอ้ยชอบปลาวิลลี่ yes วิลลี่มันเป็นเปิดร้านขายเป็ดตกปลานี่ไงลุงเอาเอาไปเลยปลาตัวใหญ่ไปเริ่ม anchovy 1บาทเราได้สองหัวใจแต่แม่งเกิดซัมเมอร์อีกเฮ้ยแล้วก็ทีเนี้ยถ้าเราเปิดห้องเราก็จะเปิดได้ทีเดียวสองสี่หกฟอลหรือซัมเมอร์นะฟอลแล้วฮะเปิดได้ทีเดียวสี่ห้องเลยก็มานี่เปิดทีเดียวสี่ห้องเลยไปหกแปดเลยแปดเลยไงนี่คือโอ้ยเชื่อยากว่ะกูเหรอใช่ต้องเป็นพวกครับเดี๋ยวพี่สอนอีกทีนึงแล้วก็หรือไม่ก็เลเจนดารี่ก็ได้2ตัวรวมกันหัวใจและ Animal Product ยังไงเราก็ต้องสร้างคูปกับบ้านอยู่แล้ววอลก็จ่ายเงิน20บาทเพื่อทำให้สำเร็จมีเงินแล้วนี่ไงจ่ายเลยจ่ายเลยเหรอจ่ายเลยไม่พี่ว่าเก็บไว้อ๋อบัคมีดโอ้โหต้องหาบัคมีดเยอะมากเลยว่ะเท่าไหร่อ่ะ4 2อัน2อันเองบัคมีดหาได้จากตรงเนี้ยตอนนี้เพราะเราไม่มีเครื่องรีไซเคิลอะไรเลยเอาปลาก่อนเราต้องหาบักมีดมาเพื่อมาตกปลาแล้วก็ต้องหาบักมีดมาเพื่อไปเอาให้ห้องนั้นด้วยงานหยาบแล้วก็อันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันเพราะเงี้ยมันก็หาได้อยู่แล้ว20บาทแล้วนะเดี๋ยวเมื่อกี้ต้อง2 6อันเลยเอ้ย8โทษ6 8หัวใจอุ๊ยใจหมดใจถ้าหนูจับได้ปูเลยอ่ะแล้วหนูตกปูเลยได้ปะไม่ได้ปูมันต้องใช้หนอนเพื่อตกเนี่ยอันนี้คืออะไรมันทำอะไรใช่มันคือการตกครับพอตไงก็คือครับพอตเราจะต้องมีหนอนที่ตัวก่อนแล้วเวลาเราไปตกปลาปุ๊บเราจะได้เลย1อันไม่ต้องทอยเต่าก็ได้เลยนี่ได้ปลาโดนาโดเรือโดวะโดราโดปลาโดนาโดก็คือสมมติเราจะตกตัวนี้ใช่ไหมจะตกกุ้งใช่ปะหรือเคฟิชอ่ะเราต้องไปที่ที่มันอยู่แล้วเราไม่ต้องทอยเต่าเลยเราเอาหนอนออกมาจากตัวเพื่อตกนับเป็นหนึ่งแอคชั่นแต่เนี้ยคือมันเอาแค่ปูถูกไหมตอนเนี้ยมันบอกว่าเราเอาเลเจนดารี่หรือไม่ก็แคปพอตซึ่งตอนเนี้ยเรามีเลเจนดารี่อยู่หนึ่งตัวแล้วก็หาแคปพอตอีกแค่หนึ่งตัวเพื่อมาปิดห้องนี้แล้วอันนี้สมมติว่าหนูห้ามขายห
ห้ามขายเอาไว้บริจาคก็ถือไว้ถือไว้จนกว่าจะได้แคปซูลอีกตัวนึงเพราะว่าเราไม่ค่อยร้อนเงินหรอก6บาทเราเอาแต่เราตกปลายากกว่าทีนี้เราต้องพยายามสะสมไอ้นี่นะไอเนี้ยไอ forageable จากฤดูนี้ตอนนี้มี1อันแล้วต้องหาอีก1อันแล้วก็อันนี้แล้วก็เนี่ยปลูกอันนี้เสร็จแต่2อันเนี้ยมาบริจาคกลับบ้านไปเราต้องเดินบริจาคถูกไหมทั้ง2อันเนี้ยใช่ใช่ก็บริจาคของถูกไปพี่อันเอาคนพี่ถ่ายนี้มาให้หนูบริจาคทีเดียวไปเลยกลับบ้านก่อนใช่ไหมมาจากนี้เปิดเลยนะทั้งนั้นเปิดเลยชีสกาสีแดงสีแดงเหรอแคมเบอรี่ไป4บาทเขาบอกว่าอะไรอินเทียสีแดงก็เราจะเลือกว่าสีแดงอันไหนที่จะยอมให้มันกินเราอยู่ไปเริ่มก่อนตาหนูหรอแล้วก็ของขวัญในที่สุดของขวัญมาแล้วจ้าอ่ะทีละอันทำของยูขวัญก็ได้ได้อัปเกรด starting to 1 level for free จะอัปเกรดตกปลาหรือว่าอัปเกรดปลูกผักคิดว่าไหนเอาปลูกผักดีกว่าปลูกเราเร่งเงินใช่ไหมใช่อัปเกรดฟรีอัปเกรดฟรีมาแล้วจ้าต่อไปเวลาปลูกผักจะสแต็กได้1ชั้นอันนี้ทำอะไรได้รับ1นะ Fishing upgrade แต่อยู่มี2แล้วอะก็มันก็ได้ปะแปลให้อีกได้เลยอันนี้บอกว่าเวลาตกปลาจะนับจะใส่1หัวใจไปด้วยเวลาทอยฟรีๆทุกครั้งส่วนอันนี้ได้เท่าไหร่แล้ว Feature บอกว่าเวลาขายปลาจะได้ตัวละ3บาทเพิ่มอันนี้ส่วนอันนี้บอกว่า when fish move symbol occurs you choose which fish track tile อันนี้บอกว่าเวลาปลาเลื่อนเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะเอาอันไหนให้ทิ้งก็คือว่าปกติมันจะขวาใช่ป่ะเราก็เลือกได้ว่าเอาตัวนี้กับตัวนี้ทิ้งก็อันนี้ตัวนี้ดีกว่านะเพราะว่าเราจะต้องมาจับไอ้พวกนี้ไงหนอนไงยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่เลือกได้ฝั่งเดียวเลือกเอาฝั่งเดียวกันเราเอาไหนออกเอาไอ้หีบออกมาดีกว่าหีบมันไม่ค่อยเจออยู่แล้วมันบอกว่าเออใช่ไม่ค่อยเจอใช่ด้วยของพี่อ๋อไม่ใช่มันอันนี้คือนี้ใช่ไหมของพี่เอ้ย random fish tile หยิบมาหนึ่งอันได้ฟรีเลยหนึ่งอันใช่หรอใช่หยิบออกมาเอาดิเอาให้ได้หยิบให้หน่อยไม่อยากได้ลิเจนอยากได้พวกหอยพวกอะไรลิเจนก็ได้ลิเจนเราได้ครบแล้วไงแต่เราต้องการปูหอยแต่ลิเจนมาแล้วก็บริจาคได้อยู่ดิแพงมากก็ที่อันเดียวโอ้โหหยิบนานแล้วกันอะไรเนี่ยหยงขยะทำไมมันไม่มีเครื่องบด Random Foraging Upgrade อีกเอ้ยไม่อยากได้เลย Random Foraging Upgrade ก็ดีเหรอไม่อยากได้หรอหมู gain differentiable time on the board go toward rest animal go เอามาทำอะไรวะหมูทำเลยนะคือเราจะได้ forageable time 1อันจากกระดานก็คือพวกเนี้ย1อันเวลานี้เอาไม้ไว้ดีกว่าเอาไม้กับขยะไว้ดีกว่าไม่ feed maker เราเหมือนไม่ต้องใช้แล้วปะหรอมันไม่มีนู่นหรอว่าไม่แน่เดี๋ยวถ้าเราเปิดระหว่างทางแล้วเราจะได้หยิบ2อันปุ๊บเราบริจาคไม่เอาหมูก็ได้แล้วก็สุดท้าย mimic other player fan give ability เรียนแบบอยู่เรียนแบบอยู่อัปเกรดถูกอัปเกรดเอาอะไรเอานั่นแหละอัปเกรดไปเป็นเลเวล2ถ้าเลเวล2ยังทำอะไรปุ๊บที่แล้วที่สแต็กได้เท่าไหร่ฮะก็สแต็กได้ทีละ2บวก2ขึ้นไปโอเคยังไงต่อตาหนูเริ่มก่อนใช่หนูจะทำอะไรนะเดี๋ยวพี่จะมาซื้อผักเพิ่มนะพี่จะซื้อผักกลับไปรดน้ำหนูบอกว่าพี่เจเอาทรานสเฟอร์ของพี่เจมาให้หนูเดี๋ยวหนูจะไปดูในของโอเคทรานสเฟอร์ก่อนอันนี้ทิ้งได้เลยตลอดเวลาเขาบอกพี่ทิ้งไปเลยอันนี้ไปใช่ไหมใช่แล้วหนูจะมาโดเนทขอออกมาที่พี่อยู่แล้ว
ี่จะวิ่งอ้อมหนูจะมีโดเนทของ2 3อย่างใช่ไหมเพราะหนูต้องดิโดเนทอันนี้หรือว่าต้องรอแคปก่อนค่อยโดเนทมันต้องรอให้ครบ2อันก่อนดิของซัมเมอร์ก็ยังไม่มีนี่หว่าพี่ว่าที่อยู่ทำได้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะแบบว่าเคาะใช่ป่ะแล้วก็บริจาคเคาะหนึ่งอันแล้วพอเคาะเสร็จอาจจะได้อาร์ติแฟกต์ก็ได้ถ้าดวงดีถ้าทอยได้นี่แล้วก็บริจาคเคาะแล้วก็กลับมาเมคฟินหรอเคาะบริจาคแล้วเป็น2แอคชั่นหรือใช่ก็เป็น2แอคชั่นแล้วไงโอเคเมคฟินไม่ต้องเมคหรอกจังหวะนี้อ่ะอยู่เริ่มก่อนเคาะนะทอย1ลูกให้ได้ดอกไม้เอ้ยแต่ถ้าหนูถอยได้อันนี้ไม่ได้เนาะอ๋อต้องดูตรงนี้ตรงนี้สามแถบเชี่ยดอกไม้มันยากสุดแล้วนะทุกคนมันจะได้อะไรต้องใจต้องแปลว่ามันจะได้หัวใจวะอ่ะได้แร่หนึ่งอันได้คอปเปอร์คอปเปอร์เอามาทำเป็นคอปเปอร์อุ้ยกระเป๋าหนูเต็มเออเนี่ยบริจาคอะไรอะบริจาคเอไปบริจาคเอค่ะบริจาคแล้วก็ได้หัวใจหนึ่งอันนี่หนูบริจาคนี้ด้วยได้ปะไม่ได้มันอยู่ต้องในคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์คนละห้องกันอ๋อก็เสร็จละกลับบ้านแล้วกลับบ้านจ่าย5บาทแล้วเมืองออกไปเลยไปแรงมากมา5บาทค่ะคนรวยใช้เงินแก้ปัญหาอ่ะพี่ซื้อเมล็ดเอามันสแต็กได้3ใช่ไหมเอาเบอร์3อันแล้วก็เบอร์5 3อันหมดจุกๆไปเลยครับก็มาลดน้ำสิมันได้แค่อันเดียวหรือ2อันวะเดี๋ยวนะอ่านแป๊บ When you buy plant and princess two of the tiles purchase may stack ไม่มันได้แค่2นี่หว่าแสดงว่าตอนอัปเกรดครั้งแรกอ่ะมันก็ยังได้แค่หนึ่ง one of the top budget mistake อ๋อ one ก็แสดงว่า1อันขึ้นแต่มันมีงงว่ะคือถ้าเกิดว่าขั้นสุดอ่ะมันวางได้4ใช่ป่ะแต่ว่าผักแต่ละอันอ่ะมันก็มีแค่4อันเองป่ะอือฮึไม่เป็นไรช่างมันอย่างเงี้ยมันบอกให้เนี่ยมันบอกว่าให้เอา2ทาวอ่ะวางสแต็กแล้วเราไม่จ่ายตังค์เหรอเท่าไหร่2 4 6บาท6บาทเนี่ย3บวก3ใช่4แล้วไม่จ่ายทำอะไรอีกพี่ขี่ม้าอ้อมมาตรงนี้มาอ้อมมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็หยิบไม้หยิบได้2อันเพราะว่าความสามารถพี่เป็นฮาร์ดวูดเดี๋ยวตาหน้าค่อยไปสร้างบ้านต้นน้ำหนึ่งทีได้บอกชอยอันเดียวโอ้เราจะทันไหมเนี่ยผักแห้งก่อนบอกอีก2อีก2ใบหมดซีซั่นละอ่ะโอเคแล้วทำไมเราไม่เก็บผักเอ้ยเราต้องเก็บไอ้พวกนี้ด้วยนะระหว่างทางอย่าลืมเพราะว่าไม่งั้นเราบริจาคไม่ทันเราแพ้โอเคจบซีซั่นต่อมา Each player gain one item Stardew Valley Fair เอาไอเทมมาคนละ1อันครับสีแดงโอ้ได้ Warp Token Discard during your turn to move to any space Discard during อะไรอ่ะโจจ้าโคล่าได้เดินได้อีก1ช่องเหมือนม้าแต่ทิ้งกินโค้กกระป๋องหนึ่งวางไว้ตรงไอเทมตรงนี้อ่ะทีนี้จะเริ่มจากไหนจะพี่ว่าพี่จะไปสร้างอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันไม้มันเยอะเกินละว่าหนูจะเอาเงินไม่พออีกไอ้ชี้ขาดเท่าไหร่ขาด2บาทมันขายไม่ได้ด้วย
ขายถ้าพี่ขายก็คือพี่มาขายของก่อนอ๋อไม่อันนี้ถือว่าไม่โกงแน่นอนชิปปิ้งบินเนี่ยเขาบอกว่าสามารถขายของได้ตลอดเวลาเพราะนั้นแต่พี่จะสร้างชิปปิ้งบินสร้างปุ๊บพี่ขายของเลยแล้วพี่สร้างอีกอันหนึ่งเพราะว่ามันนับเป็นหนึ่งแอคชั่นเพราะว่าบอกว่า buy building ก็คือสร้างให้เธอหลายอันเป็นการตุกติกนิดหน่อยแล้วหนูทำอะไรอ่ะหนูรดน้ำหรอแต่พี่ไปสร้างค่อยว่ากันพี่สร้างเดี๋ยวพี่จะเก็บของป่าระหว่างทางเดี๋ยวนะถ้าหนูรดน้ำอย่างเดียวปะถ้าอยู่รดน้ำหนึ่งทีใช่ไหมรดน้ำสองทีได้ไหมเอ้ยรดน้ำมันอยู่ไม่มีของไม่มีที่เก็บของแล้วเออใช่เหรออยู่ถ้าอยู่ขุดเหมืองแล้วอยู่ได้อันเนี้ยโอ้ยากมากเลยวะหัวใจกับอันเนี้ยได้นอนแล้วอยู่ก็ค่อยตกนอนไม่ได้อีกยากจังวะขายก็ไม่ได้เอ้ยเมื่อกี้จีออดแล้วเอาออกไปด้วยขอแล้วนี่อ๋อใช่เอากลับมาวางปีกด้านกลับมาวางเนี่ยมีที่ว่างทั้งสองที่รถน้ำหนึ่งอะรถน้ำหนึ่งนั้นเดินเก็บของไหมรถน้ำหนึ่งอ๋อคอมมูนิตี้เมื่อกี้เราจะทำอะไรนะเราจะบริจาคใช่ปะอ๋อใช่ถ้าอยู่รถน้ำใช่ป่ะแล้วพอดูเย็นมานี่ใช่ป่ะอยู่อะถ้าเกิดโชคดีอันเนี้ยได้เป็นเหตุอะเป็น foldable อ่ะอยู่ก็บริจาคได้เลยเพื่อปิดห้องนี้แต่ถ้าอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นรูปเห็ดใช่ซึ่งก็สองอันเนี้ยมาดูรถน้ำรถน้ำหนึ่งอ่ะอยู่เริ่มก่อนเลยรถน้ำปั๊บขยับมาทางสแต็กแล้วก็ขอให้หยิบไปได้เห็ดเธอมาซื้อซีดหรือมานี่มานี่มานี่ community center เปิดมาขอให้เป็นเห็ดนะเพียงเอาไหนดีอ่ะ50-50ไม่รู้อ่ะอาจจะไม่ใช่ทั้ง2อันหรืออาจจะใช่ทั้ง2อันนี่ยังไงเอาไว้ให้พี่เจถือไว้ก่อนมันให้กันไม่ได้ตอนนี้โคตรสวยเลยแล้วก็แต่หนูบริจาคอันเดียวได้ปะหรือมันต้องบริจาค2อันพี่ว่ามันต้องบริจาคพร้อมกันนะขออันแบบทำไมจะไม่ได้ล่ะก็ใช้แค่เสียในการบริจาคของบันเดิลใช่ไหมเขาบอกว่าต้องตามนั้นเพื่อตัวเนี่ยจะสอดส่องในวันดูเขาอ๋อวางไว้ก่อนได้วางกองไว้ก่อนได้วางตรงไหนคะวางกองไว้ตรงที่ล็อกที่มันตรงของมันอ่ะอ๋อนี่อ่ะวางก่อนหนึ่งอันแล้วก็ปลาวางไว้ตรงแคปพอตหนึ่งอันเอาไปเลย6 บาทรวยเว้ยแล้วก็อันนี้ด้วยวางไว้ตรงนี้แม่งไม่สำเร็จสักอันไม่เป็นไรค่อยๆมันจะอย่างนั้นก็ได้แบบนี้ไงมีพี่จบละกลับบ้านพี่ทำอะไรเนี่ยพี่บอกว่าพี่จะสร้างใช่พี่สร้างอันนี้ก่อน10 บาทโอเคสิบบาทกับอีกไม้วางงี้2ไม้จ่ายไป2ไม้แล้วพอพี่สร้างปุ๊บชิปปิ้งบินเนี่ยเขาบอกว่ามันจะขายของได้ตลอดเวลาโอเคเพราะฉะนั้นพี่จะขายไอ้เชี่ยแล้วถ้าขายบอกชอยอ๋อไม่เป็นไรหรอกแต่เราค่อยเอาพวกนี้มาบริจาค ก็ได้ขายเลยได้2 บาทใช่ไหมได้2 บาทไม่ต้องเอามานี่พี่จ่ายไปเลย10 บาทเอ้าขาดบาทนึงนี่หว่าเอ้าเชี่ยดูผิดแล้วตอนแรกเข้าใจว่าเงินพอเฮ้ยทั้งนั้นขอบอกชอยกับไม่เอาเงินละเอ้างงว่ะตอนแรกคิดว่าพออ๋อนี่ไงพี่มันหนูบริจาคนี่มันมีตัวนี้บริจาคได้เนี่ยไม่ใช่มันคนละฤดูอันนั้นมันซัมเมอร์เอ้าแล้วถือยังกลับไปไหนอยู่ถือมาตั้งนานแล้วยูจะไม่เมคเฟนหรือเปล่าถือไม่ตั้งนานแล้วใช่เอ้าใช่ไปแล้วดูเงินผิดนึกว่ามี8 บาทเอาไงทำอะไรดีวะสร้างเสร็จแล้ว1 อันนี่ไงเดินมาเก็บเดินกลับมาแล้วก็บริจาคเดินกลับมาหยิบ1 อันเอ้าใช่ไปอาร์ติแฟกต์ได้อาร์ติแฟกต์นี่ไงอันนี้ไปเก็บไว้ในกล่องขออาร์ติแฟกต์หนึ่งอันที่ไม่ใช่ A ยิ้มมา A นี่คือร้องไห้ได้ดีแล้วก็บริจาคเลยดิบริจาคไปเลยห้องนี้ครบแล้ว
ที่ต้องมาตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่เอาอันนั้นเอาไปเก็บไว้ในนี้เลยแล้วก็ นี้พลิกด้านพลิกด้านเสร็จแล้วก็ได้ไอเทม1อันได้หีบเก็บของได้4อย่างตอน planning เอาหีบมาวางตรงนี้โอ้ไม่ดีจังวะอ่ะกลับบ้านอีเวนต์ไม่ใช่ลดน้ำ1ครั้งนี่ไปเก็บเก็บเหรอเดี๋ยวเราก็ต้องขายอยู่แล้วถือไปเลยของขวัญของขวัญอัปเกรดไอ้นั้นมันต้องวาง3ช่องดิมันวางอย่างนั้นก็นึกว่าวางถุงเอามาพี่อันนึงก็ได้มาเดี๋ยวเผื่อว่ามันจะได้ของอะไรอ่ะเพื่อนใช่ไหมเพื่อนจ้าเพื่อนทำอะไรบ้างหนูอัปเกรด1เลเวลอัปเกรดตกปลาไปแล้วแหละหรือว่าไม่อยากตกปลามันไม่ได้ค่อยได้ทำอะไรอ่ะแล้วไปขำนะมันมีช่วยเรื่องปูยังไงได้บ้างถ้าหนูอัพเกรดตกปลามันจะมีโอกาสที่หนูจะตกได้ปูเลยปะไม่มีมันต้องเกี่ยวกับเหมืองอย่างเดียวเพราะเราต้องหาหนอนแต่ไม่เป็นไรเอาไปเถอะพี่แป๊บเดียวนี่หรออัพนี่หรออืมเดี๋ยวเราจะได้ไม่แต่นี่มันฟอร์แล้วนะเดี๋ยวมันก็วินเทอร์แล้วพี่ก็ปลูกผักไม่ได้อยู่ดีปลูกไม่ทันแล้วเกรดตกปลาก็ได้ไปแล้วหนึ่งนั่นแหละถูกแล้วก็คือเวลาตกปลาจะทอยลูกเต๋าใหม่ได้หนึ่งลูกโกงมากแล้วก็อันเนี้ย random fishing upgrade 1อันหนูต้องทิ้งไหม discard the fish to gain any other fish อ่ะสบายละเราชนะละก็คือเราทิ้งปลา1ตัวเพื่อเอาตัวอื่นแทนที่อยู่ในแท็กนี้เดี๋ยวก็ไปตกตัวง่ายๆแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นพวกกุ้งพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอากุ้งไปบริจาคจบแล้วนี่หนูต้องทิ้งอันนึงป่ะใช่ทิ้งอันนึงทิ้งไปหัวใจเฮ้ยแต่หัวใจเราก็ต้องการนะแล้วทำอะไรอ่ะแล้วเปิดทิ้งไอ้ปลาไหลไปดีกว่าแต่ปลาไหลนี่มันสามารถทิ้งเลือกทิ้งได้นะปลาไหลไปไหมแต่หัวใจต้องใช้เยอะมากเลยนะหัวใจต้อง6อัน6อันเลยนะเพื่อจะใช่อันนี้ก็ได้อ่ะอืมอุ้ยมีประโยชน์ทุกอันเลยนี่เอ๊ะหรือว่าเก็บไปดีวะเจออะไรอ่ะแต่นี่คือหัวใจใช่ไหมใช่หัวใจหัวใจสำคัญกว่าคนเล่นตกได้ก่อนเล่นหัวใจหัวใจสำคัญกว่าอันนี้แต่อันนี้ก็เหมือนนั้นแหละเพราะว่านี่มันสามารถเล่นได้เลยมันแบบชัวร์คือจบไปเลย1ครั้งแล้วก็มันสลับได้ชัวร์แล้วมันจะได้เอาไปนี่ได้เผื่อไว้เผื่ออ่ะโอเคอันนี้ต่อนะ Random Fish Town เราอาจจะไม่ต้องใช้แล้วก็ได้เนี่ยเพราะถ้าพี่หยิบได้หนอนสักตัวพวกกุ้งพวกอะไรพวกเนี้ยจบเลย นี่ไงจบแล้วชนะแล้วไม่ใช่ชนะหมายถึงว่าปลดอันนั้นได้ละไม่ต้องเป็นปูอย่างเดียวใช่ป่ะแค่เป็นกุ้งก็ได้ถูกไหมใช่แล้วก็ One Random Foraging Upgrade เวลาฝนตกได้ตังค์3บาทไม่เอามิมิกของคนอื่นอัปเกรดไหมอัปเกรดอัปเกรดอะไรอัปเกรดของยูไปอีกทีหนึ่งสามารถแก้ได้2โลถูกไหมใช่โอ้ยอีเวนต์ได้1วูด1สโตนแล้วก็1ออเอาเดี๋ยวนะเราทำทีละอย่างก่อนอันดับแรกเอามาให้พี่หมดเลย1วูด1สโตน1ออ1ไอออนวูดมาจากไหนวูดมาจากในกล่องเอาดูที่แล้วก็ได้ไอออนมาด้วยไอออนออนี่อ่ะพี่เก็บใส่หีบให้หมดเลยค่อยว่ากันจบขายของได้จะขายอะไรเดี๋ยวพี่เอานี้ไปเรียกว่าไงนะเอาไปโดเนทที่ห้องนั้นเราโดเนทไปแล้วก็ขายอีกหนึ่งอันไงเอ้ยไม่ใช่ใช้ไม่ได้ดีกว่าอันแล้วขายทิ้งเลยไหม
หรือว่ามันไม่เฟรนดีเนี่ยอันเนี้ยมันเหลือแค่ของป่าอันนึงเนี่ยใช่เดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวเก็บไปเจ๊เรายังไม่ทำอันนี้เลยนะก็เดี๋ยวพี่ต้องสร้างเราไงก็เอาตังค์ก่อนเพราะเราไม่มีตังค์ตอนนี้อ่ะขายไปเราต้องการ10อันนี้เพื่อปิดอันนี้แล้วก็สร้างอีก10เหรียญเป็น20เหรียญแล้วเนี่ยขายไป2อันเลยของยูแล้วก็คอปเปอร์ขายเอ้ยคอปเปอร์เก็บไว้ดีป่าววะเผื่อมีคนชอบเดี๋ยวยูต้องมาเมคเฟรนไงอ๋อโอเคงั้นก็อันนี้ไป6บาทพี่บริจาคเดี๋ยวนะหนูจะพูดอะไรเอานี้ด้วยขายนี้ด้วยอีก3บาทขายมั่งเลยหมด2บาทเป็น5บาทอยู่ทำอะไรบ้างหนูจะเอานี่ให้พี่ก่อนเพื่อให้พี่ทำผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วพี่จะได้ขายอีกรอบนึงก็ผลิตภัณฑ์ปุ้งไฟเบอร์ทิ้งไปเพื่อให้ได้2ครอบที่เหมาะกับที่เราปลูกอยู่ได้พัมกิน2อันขายเลย10บาทไม่เป็นไรเอาตังค์มาเลยเพราะว่าเท่ากับว่าเราได้2อันแล้วแล้วเราก็ขายอีก10บาทโอเครวยจังวะพี่ต้องใช้ตั้ง20เลยน่ะไหนเนี่ยอันนี้10บาทอ๋อเออว่ะปิดอันนี้แล้วก็ใช้อันนี้สร้างอีก10บาทแต่เดี๋ยวพี่ทำพี่สร้างนี้ก่อนสร้างเล้าไก่เดี๋ยวนะเราทำอะไรก่อนเดี๋ยวหนูจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยเราครบแล้วนี่โทษเราไม่ต้องสร้างเล้าไก่แล้วอ๋อต้องสร้างนี่ว่ะใช่ไม่ว่าต้องทำอันนี้เขาบอกว่าไอตัว hard work any animal product เรายังไม่มี animal product เลยนะมันคือรวมกันเป็น2หรือว่าอย่างละ2อ่ะอย่างรวมกันเป็น2 2หัวใจใช่2ไข่2ไข่ใช่หรือว่าแค่แบบ1หัวใจ1ไข่2ดิเพราะมันตามผู้เล่นน่ะก็ต้องเป็น2หัวใจ2ไข่โอเคนี่อันนี้ที่เราทำอ่ะเราทำอันนี้ได้แล้วนี่ใช่ครบแล้วคว่ำเลยไม่แต่เมคเฟนกับเมคเฟนอีกเพิ่มอีกแค่คนเดียวแล้วก็โดเนทก็เพิ่มอีกแค่เอ้ยโดเนทต้องใช้4ชิ้นนี่หว่าชิบหายละคิดว่า2ต้องทำแร่งั้นหนูต้องหาออไอตัวเนี้ยไม่มีตัวเนี้ยไอตัวนี้หนูหาได้จากไหนก็ลงไปขุดมันไม่มีอ่ะอ๋อนี่ไงงั้นแต่หนูไปเหมืองละกันเอาไปวางเลยพี่แต่ตอนนี้เราขาดไอ้นี่นะเราขาดไอ้นี่อันหนึ่งนะเนี่ยเราดูเนี้ยเดี๋ยวพี่เก็บให้ก็ได้พี่รดน้ำแล้วพี่มาเก็บให้ก็ได้พี่น่าจะพี่จะเจอใช่ไหมเดี๋ยวนะพี่ว่าพี่เอาไม้กับมาเก็บด้วยหนึ่งอันพี่ไม่ต้องเราไม่ต้องมีไม้แล้วปะเราต้องสร้างนี่เหมือนเราไม่ต้องสร้างอะไรแล้วอะนี่เราต้องสร้างอันนี้อันหนึ่งสร้างเพื่อเอาว่ะใช่อ่ะเชี่ยสร้างแต่เราก็ต้องรดน้ำคนละทีอยู่ต้องกลับมารดน้ำถ้าหนูไปเข้าเหมืองก่อนแล้วหนูก็มากลับรดน้ำพี่เริ่มจากรดน้ำแล้วไปสร้างงงไหมใช่แล้วพี่เลยวันนี้พี่จะได้เก็บของไหมอยู่ไปเหมืองทำไมวะหนูจะเอานี้ไงมาทำอันนี้ไงกว่าจะได้มันมีวิธีง่ายกว่านี้ไหมนอกจากว่าเดินหาใช่ไหมใช่แต่เราอุตส่าห์มีมาแล้วนะพี่ก็ไปโดเนทได้แต่ว่าเราไม่ต้องรีบโดเนทก็ได้ไงใครจะรดน้ำก่อนรดน้ำก่อนใช่ป่ะได้ถ้าอยู่รดน้ำก่อนอ่ะพี่จะมีที่ไม่พอถ้างั้นยอนนี้ไปด้วยงั้นให้หนูรดน้ำที่หลังนะเอาอยู่เป็นคนโดเนทแล้วกันอ่ะลองดูเดี๋ยวนะหนูต้องรดน้ำนะหนูต้องรดน้ำก่อนหนูเก็บอันนี้หนูก็มานี้เพื่อมาเอานี้ใช่ไหมโอเคทำงั้นรดน้ำหนึ่งก็เดินมานี่หยิบของได้หนึ่งอย่างหยิบไปนั่นเดียวนี่ไงได้แล้วเนี่ยหนูก็เลือกเลยว่าหนูจะไปรีจักนี้ก็ได้หรือว่าจักนี้ก็ได้ถูกไหมหรือว่าหนูจะไปลงเหมืองดีลงเหมืองอ๋อยูจะเดินต่อได้ใช่ปะยูเดินต่อได้อีกหนึ่งช่องนี่ใช่หรือจะมาบริจาคก่อนไหมถ้าบริจาค ก่อนก็โลที่ได้ไม่เดี๋ยวหนูลงเหมืองก่อนเพราะหนูไม่ทำไอ้ชิ้นลงเหมืองไปลงเหมืองถ้าเกิดว่ามันได้อันนี้จะได้เอาไปทุบทีเดียวทุบแล้วก็ไปจากทีเดียวไม่แต่อยู่ทำได้แค่2แอคชั่นไง
1กับ2ก็ครบแล้วอ๋อแล้วก็เดินไปจุดตรงนี้หรอคือถ้าตอนนี้อยู่เดินมา1ช่องไงแต่อยู่เดินได้2ช่องไงอ๋อถ้าหนูไม่ลงเหมืองแต่หนูลงมานี่หนูลงมานี่ก็ได้ชิ่งลงมาเดียวใช่แต่ว่าหนูอยากมาเอาแร่ด้วยนะเออขุดไปทั้งนั้นเออขุดแร่มาเนี่ยว่ะขุดไปทอย2ลูกอยากได้อะไรอยากได้หัวใจกับดอกไม้กับเขียวๆทั้งหมดอุ๊ยอะไรสองเขียวสองเขียวหินสองก้อนทิ้งคอปเปอร์ไปเอาหินมาสองก้อนแล้วทิ้งคอปเปอร์ไปคอปเปอร์ทิ้งเลยเหรอทิ้งไปเลยเพราะว่าเราจะสร้างบันไดเก็บหินไว้สร้างบันไดคอปเปอร์มาใส่ไว้เสร็จแล้วกลับบ้านเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทำไมไม่ขายของเออมันขายได้ตลอดเวลานี่หว่าเออขายได้นี่มันไม่ทิ้งไม่ก็ขายก็คือได้1บาทไงมันจะทิ้งอันเนี้ย2บาทจะขาย2บาทใช่เพราะว่าเออขายไปเดี๋ยวพี่เมสเซนแล้วกันเนาะเดี๋ยวขายไปเลยเป็นได้เป็น3บาทได้3เลยได้2ได้3เดย์เพราะว่าคอปเปอร์1แล้วก็อันนั้น2อ๋อจะขาย2อันเลยเพราะว่าพี่ตอนแรกว่าจะเก็บไปเมสเซนไงแต่ว่าพี่จะเมสเซนน่ะก็ให้พี่เป็นคนเซฟไม่พี่ไม่จะเมสเซนตอนนี้เลยนะพี่ต้องรดน้ำไม่เป็นไรกินน้ำไม่ทำอะไรหรอพี่รดน้ำก่อนนะฮะแม่ง3อันเลยกินที่มากก็ขายได้เลยนี่ขาย3เลยเหรอเออได้15บาทเพราะว่าพี่ยังไม่ได้นี่ใช่ไหมล่ะแล้วก็เดินมานี่หยิบของ1อันให้หินป่ะเฮ้ยเมื่อกี้ตอนอยู่กับบ้านอ่ะจ่ายหิน2อันเลยสร้างบันไดหนูสร้างได้เลยใช่มั้ยใช่เป็นเลเวล3แล้วก็โอ้ยมีหนอนเต็มเลยตก2อันนี้ก็ได้หนอนตกรูปมอนสเตอร์ก็ได้หนอนเพราะว่ามอนสเตอร์คือตรงนี้ทุกครั้งที่เราเจอมอนสเตอร์ในชั้นนี้จะได้หนอนแต่ว่าหนูมันได้อยากได้เอ้แต่เราเออหนอนแล้วก็พออยู่แล้วนี่หว่าเป็นจะตื่นเต้นไปทำไมอยากได้ไอ้ตัวนี้ไงตอนนี้เราต้องทำอันนี้ใช่โทษต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะพี่สร้างจ่าย2วูดเพื่อเอาเล้าไก่แล้วกันนะกับ10บาทเดี๋ยวนะไอ้ลูกเต๋ามันมีโอกาสไหนอันไหนง่ายกว่ากันวะไก่กระต่ายเป็ดมันก็50 50อ่ะวางไปขดรวยไม่ไหวจ่ายตังค์ไปยัง10บาทได้แล้วจบกลับบ้านซีซั่นต่อไปนะจะมาคอมมูนิตี้เลยดีไหมจบแล้วนะเนี่ยซีซั่นเนี่ยค่ะโอ้ยพี่ตกใจว่าเรายังทำอันนี้ไม่เสร็จแต่ว่ายังอยู่ที่ยูอยู่ตกใจเมื่อกี้วูบหนึ่งว่าแบบเชียร์ไปทันแล้วก็โชคดีไงที่เปิดเจอเมื่อกี้เอาโลครับแล้วก็จั่วเพิ่มอีก2เอามาอ่านอีกแล้ว2ใบนี้เผื่ออยากได้ Villager always treat you crab pot fish as love gift อุ้ยอันนี้ของดีDiscard any tile on fit track and you อันนี้ทิ้งไปเลยพี่เอาทิ้งให้อันเนี้ยของดีคือก็คือพี่ทิ้งให้เลยอันนี้เราไม่ได้เอาไปใช้เลือกไม่ใช้แล้วเพราะว่าไอ้นั้นมันบอกว่าให้เราเซตเป็น2แอคชั่นเพื่อเลือกใช่ป่ะแต่เราอะเอ้าเราหอยพี่ไปไหนอะหอยอ๋อนี่ตกใจเนี่ยพอเราได้ตัวที่2แล้วไงเราไปบริจาคมันครบแล้วแต่เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเวลาเราตกได้พวกหอยอะไรพวกนี้ใช่ป่ะเวลาเราเอามาให้เมคเฟนอ่ะมันจะได้2หัวใจตลอดเลยเพราะตอนนี้เราต้องการหัวใจอย่างเยอะมากแล้วหนูก็ต้องไปตกปลาเพื่อเก็บหัวใจใช่เดี๋ยวนะตอนนี้คือหนูต้องไปโดเนทอันนี้ก่อนหนึ่งเพื่อเพิ่มจุดบากัดนี้1แล้วตัวนี้เราปลูกเพราะปลูกไม่ได้ถูกไหมอยู่จะไปโดเนทใช่ไหมใช่อันนี้ไปด้วยเลยไปโดเนททีเดียวโดเนทบ้าตรงคอมมูนิตี้นี่นะอยู่ไปโดเนทที่มูเซียมใช่ไหมนี่ตรงไปโดเนทนี่ก็ถูกแล้วไงคอมมูนิตี้ไงใช่ก็ปลากับผักเดี๋ยวนะไปโดเนทแล้วหนูก็จะไปตกปลา
กระตุกปลาเพราะหนูถ้าหนูได้ปลาหนูได้หัวใจด้วยแล้วก็ถ้าเกิดได้ครับก็สามารถให้หัวใจได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เริ่มจากซื้อสัตว์แล้วก็ซื้อสัตว์เสร็จแล้วก็กลับมาบ้านมาเก็บของจากสัตว์เราต้องดูก่อนว่าเนี่ยใบเนี้ยพอเราทำนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เราอัปเกรดไปแล้วเราก็มาดูซีซั่นต่อมาว่ามันทำอะไรบ้างได้กิฟต์ได้ของขวัญก็ของขวัญทีละอย่างครับอัปเกรด1เลเวลอัปเกรดไปแล้วก็อันนี้เปลี่ยนได้ตั้ง3โลไม่ได้อยู่หรอแล้วก็เอาฟิชอัปเกรด1อันได้ฟรีI must spend some gold to catch any fish. ไม่ดีทิ้งไปอ่านให้แล้วก็ทิ้งไปเลยอย่างรวดเร็ว One random fish town. Legendary มาปะตัวละบาท Sunfish. แล้วก็ random foraging upgrade. นะทิ้งไปเอ๊ะหรือว่าเอาวะเดี๋ยวนะWhenever you take an action at the ocean fishing spot, gain 2. คือมาตกปลาที่ตรงนี้ได้2บาทไม่เอาโอเคแล้วก็ copy copy อีกรอบ copy ก็อัปเกรดของยูไปอีกรอบสุดยังสุดแล้วดีกว่าของพี่ไงเอาไปทำไมวะเอาไปเถอะไม่เอาก็เอาเถอะเพื่อนแม่งไม่ค่อยมีประโยชน์จริงๆอยากได้เพื่อนที่เป็นได้แบบหัวใจนะอีเวนต์อันนี้ตกปลาได้หัวใจหนูว่าตกปลาได้หัวใจ Gain any two foreshable tie from the board not wood อ่ะเอา2อันหยิบอันไหนดีอันนี้ก็ได้ไก่1 2ได้ไหนเฮ้ยได้อาร์ติแฟกต์กับหินอ่าอาร์ติแฟกต์ไปเลยอาร์ติแฟกต์มา1หยิบมาอาร์ติแฟกต์ไม่ใช่ตัวของ A ไม่ใช่ตัวของ B สีสวยจริงๆเนี่ยควรทานฟืนนี่ให้พี่เพื่อที่พี่จะไปดูเน็ตมาดิอะไรมันรอดได้นี่หว่ามันรอดได้นี่หว่าแล้วก็ขายเอาโจจ้าทายก่อนหนึ่งอันโจจ้าอีกแล้วโจจ้ามาเรื่อยๆเวลาคอลเลกต์แอนิมอลทอยลูกเต่าได้แค่ลูกเดียวปกติทอยได้หลายลูกชิปหายแล้วเอาออกเลยไหมต้องเล่นให้เสร็จก่อนดิจะออกได้แต่นะเมื่อกี้หนูจะไปตัวเลทของแล้วหนูจะไปหาเจอเต้หนูไปจะไปหาหนอน2อันหรือให้หนูไปตกปลาเพื่อเอาหัวใจดีไม่รู้อะแล้วแต่เราสลับของก่อนดิพี่จะขายไอออนไปเลยนะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช่ไม่ได้ใช้หรือว่าไปให้เพื่อนดีวะพี่เจเอาของอันนี้ไปตัวเลทไหมเก็บหินไว้ก่อนพี่เอานี้ไปโดเนทไหมแต่หนูจะไปโดเนทอันนี้แต่พี่ไปโดเนทสองอย่างอยู่ไปคอมมูนิตี้พี่ไปมิวเซียมใช่แล้วเดี๋ยวพี่สร้างบันไดด้วยแล้วหนูงั้นพี่มานี่นะแล้วหนูไปตกปลาเพื่อหัวใจพี่มันจะมาสองที่นี้พี่จะมาเมคเฟนแล้วก็จะมานี่หนูจะเอาวันนี้ไปไม่ได้ป่ะพี่เจพี่เริ่มนี่ไม่พี่เจอยู่ทำอะไรเดี๋ยวหนูพี่เจจะมาส่งอันนี้ใช่ไหมหนูจะต้องไปตกปลาแล้วหนูก็จะต้องมาดูเนื้อของตกปลาทำไมกันเอาหัวใจไงหนูตกปลาหนูได้หัวใจอ๋อโอเค one spare action ไม่แล้วยูตกตัวไหนปลามี5ตัวนี้ตกอะไรก็ได้มันได้หัวใจไงมันตกไม่ได้ที่ทะเลมันต้องไปตกที่ตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงเนี่ยยูมาดูปลาก่อนว่ามีปลาอะไรบ้างอ้าวเหรอเนี่ยมาดูเนี่ย1 2เนี่ย2ตัวเนี่ยที่ตกได้อืมซึ่งอยู่ตรงนี้หมดเลยเอาม้าไปเปล่าเออเอาม้าให้หนูเอาม้าไปวางไว้นี่หนูคิดเนี่ยว่าหนูจะตกปลาหนูจะเอานิฟันหนูก็ไปหาม้าเออโอเคแล้วพี่จะมาเอาใครจะมาจับนี่ไม่ได้จับอ่ะจะไปโดเนทก่อนหรือว่าไม่ต้องโดเนทดีวะมันก็ลกที่อ่ะตอนเนี้ยเรามีของตัวนี้แล้วมีของอันนี้แล้วมีของนี้แล้วเดี๋ยวอันเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยคือมันต้องมีคนซื้อไก่ด้วยเพราะเราต้องมีอันนี้มันต้องมีโปรดักต์อ่ะ
ยูเริ่มก่อนใช่ไหมใช่ไหนอ่ะเอาไงดีวะแล้วก็เหลือเฟนหนึ่งคนแต่พี่เมคเฟนไงพี่อยู่ตรงนี้ละพี่จะเมคเฟนแล้วก็จะโดเนทแต่ว่าโดเนทมันต้องใช้โดเนทกี่ชิ้น4ชิ้นอ่ะมันยังขาดอีกหนึ่งเอาโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ค่อยโดเนทก็ได้เพราะว่าหายหนึ่งชิ้นแล้วค่อยไปโดเนททีเดียวโอเคยัดใส่หีบไว้ก่อนโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวพี่เมคเฟนพี่เมคเฟนแล้วพี่มาซื้อไก่โอเคส่วนยูทำอะไรยูได้เริ่มก่อนหนูจะมาโดเนทยูไปโดเนทก่อนแล้วหนูจะมาตกปลาอันนี้มันได้ตัวละ1 1หัวใจหรือว่าถ้าตกได้หรือว่าต่อแอคชั่นก็คือแอคชั่นหนึ่งได้1หัวใจแม้ว่าจะตกได้2ตัวก็ได้แค่1หัวใจมาลองดูยูเริ่มก่อนเลยยูแอคชั่นแรกยูบริจาคเลย community center บริจาค2อันค่ะปลาเสร็จแล้วเอานี่มาเสร็จแล้วปิดปึ๊บโอเคแล้วก็ทุกครั้งที่ปิดได้ไอเทมสีแดง2 อันฮะกระดูกตาทุกอย่างเรียกไม้อันนี้ทิ้งไปเลยเอาไปมันเอาไปเรียกฝนถ้ากิฟต์ใช่ป่ะได้3หัวใจต้องเจอรูปกิฟต์ก่อนถึงจะได้3หัวใจ oh my god ถือไว้เสร็จแล้วใช่ไหมใช่ทำอะไรต่อไปตกปลาเฮ้ยทำบริจาคนั่นไปเลยเงินด้วยจะเงิน10นี่20อ๋อ20ใช่20 2 คน 2 คนปิดได้อีกอันหนึ่งไอเทมอันนี้เราเก็บได้เรื่อยๆหรอไอ้นี่ทำไมเอาไปทิ้งกระป๋องโค้กไปเพราะว่ามันมีม้าแล้วไม่ต้องใช้กระป๋องโค้กก็ได้ Discard during your turn to get any duck from supply เอาเลยก็ได้นะเอาเลยก็ได้เอาดิถ้า Discard ปุ๊บแล้วมันจะได้ก็หยิบเอาเลย1อันหยิบนมก็ได้1ขวดมันค่าเท่ากันก็คือต้องทำ2ขวดเหรอวิเอาไข่สิแต่พี่งงมันใช้คำว่าบวกอ่ะก็คือมันต้องเป็น2บวก2หรือว่ามัน1บวก1วะรู้ว่าต้อง2บวก2อ่ะงั้นก็เก็บไปเก็บไข่เพราะว่าเรามีไก่ไว้ที่ตัวเรายังไม่ได้ซื้อไก่เลยก็เดี๋ยวพี่แต่มันค่าเท่ากันแหละเพื่อนเนี่ยค่าเท่ากันเราไม่ร้อนเงินเดี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวนะหนูจะไปตกปลาเพื่อเอาหัวใจที่เล็กใช่ไหมใช่เก็บของได้ระหว่างทางเอาอะไรเอาอะไรดีพี่เอานี้แล้วกันก็ได้ซื้อของได้อันนี้ Winter Root มันเก็บได้2ชิ้นเลยนะ2ชิ้นหรือชิ้นเดียวอ่านแป๊บแต่พี่คิดว่า2ชิ้นนะเพราะว่าระหว่างทางอ่ะมันได้1ด้วยว่ะได้1ไม่ว่าจะเดิน2ช่องก็ได้1โอเคหนูจะเอาปลาเอาตัวไหนก็ได้เนี่ยเอาให้ได้หัวใจ3ไม่ก็เขียว2มันเปลี่ยนได้อยู่แล้วนี่มันเปลี่ยนได้ตั้ง3อัน3โลเนี่ยเปลี่ยนเป็นหัวใจอันนึงไม่ต้องทอยใหม่มันไม่ได้ให้เปลี่ยนเลยอ๋อโอเคชิมหายละทอยยังไงให้ได้หัวใจวะเอ้ยเดี๋ยวทอย3ลูกใหม่เลยป่ะหรือว่าจะเอาลูกนั้นให้ได้หัวใจเพราะมันทอยใหม่ได้3ลูกเอาหัวใจดีกว่าจะง่ายกว่าโอเคหรือพี่ว่าเอาอันนี้2อันง่ายกว่าไม่รู้อ่ะพี่ว่าถ้าทอยใหม่3ลูกเลยมันมีโอกาสที่จะได้2เขียวไม่ก็3แดงตามนั้นสรุปไม่ได้อะไรเลยมันได้กี่รอบรอบเดียวรอบเดียวไงก็คือให้ทอย Zero 3 of fishing ก็คือ3ลูกไงเชียร์เลยแม่งเอ้ยเปลืองแอคชั่นมั้ยเนี่ยไอ้นี่ทิ้งไปด้วยอันนี้ใช้เสร็จแล้วอันนี้ทิ้งไปโอ้ยอ่ะ1แอคชั่นแล้วครบแล้วนี่กลับบ้านไปเนี่ยมันบอกว่าถ้าเราทิ้งการ์ดมันจะได้3พาร์ทอ่ะได้3พาร์ทต้องเจอกิฟต์ก่อนไงอ๋อเออใช่ลืมไปตัวดิกลับบ้านครับผม
แล้วก็จ่ายเงินไหม5 บาทเอาโจจ้าออกโอเคออกทำไมก็เดี๋ยวเราจะต้องเก็บของจากสัตว์ไงอันนี้คือมันเก็บไม่ได้หรอมันจะให้เราทอนลูกเดียวแล้วเดี๋ยวถ้าเราทอนลูกเดียวแล้วเราไม่โดนสมมติเราซื้อไก่แล้วทอนไม่โดนไก่เราก็ซวยไงโอเคไปคนไม่โดนมันก็ไม่โดนหรอกพี่ทำอะไรนะพี่จะเมคเฟรนด์1คนเมคเฟรนด์1คนเปิดมาจะได้ครบงั้นก็ได้ขอให้ได้เขาชอบหินชอบแร่ชอบปลาแซมชอบผักมีผักไหมในนั้นพี่มีไหมไม่มีผักเลยจ้าในถุงนี้มีไหมไม่ใช้กล่องไม่ได้กล่องอยู่ที่บ้านแต่ไม่เป็นไรก็ให้ปลาไปให้ปลาไปเอาปลาไปกินซะได้1หัวใจเชี่ยวแล้วก็กลับบ้านเลยใช่ไหมไม่ซื้อปลาซื้อปลาเอ้ยซื้อไก่ไงซื้อไก่หยิบของระหว่างทางนี่ไงทำเนี่ยทำอะไรอ่ะปลูกอะไรไม่ได้สักอย่างเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยมันทิ้งได้ตลอดเวลาเขาบอกแล้วก็ซื้อกี่ตัวตัวเดียวมีตังค์เท่าไหร่มี6มีได้อยู่6 บาท9บาทเอาไก่แค่ตัวเดียว6น้องไก่น้องไก่แล้วนะเราเหลืออะไรเราเหลือก็กลับบ้านหัวใจกับอันนี้เนี่ยอันนี้ต่อชิ้นนึงโอเคเพื่อนครบแล้วพี่ได้เลยโอเคเหลือเนี้ยชิ้นนึงไหนนั้นชิ้นหนึ่งเหลือหาไข่หนึ่งอันหาไข่อีกหนึ่งอันหัวใจอีก2 ดวงใช่แล้วก็อันเนี้ยอันนี้มันแค่เพื่อนใช่ป่ะไม่ได้เอาหัวใจใช่ป่ะเอาแค่เพื่อนมันแค่ make friend หัวใจอีก1 อันเอ้ยหัวใจครบแล้วนี่2แล้วนี่อ่าใช่ๆแล้วก็อันเนี้ยโอ้โหนอนนอน2 อันตัวยากเลยนี่ไงโอเคงั้นไปต่อไปนะรวยอ่ะกิ๊บนี่ไงกิ๊บไป3 หัวใจ yes สบายแล้วทิ้งไปทิ้งไอเทมไปหัวใจเราได้ครบแล้วประเด็นอ่ะใช่เราต้องการนอนไอพวกเนี้ยเอาเนี้ยอ๋อเอาเกตพี่อยากเกตเอาเกตเล่นเล่นค่ะโชว์เทพเอาเกต reaching foraging อีกใช่ไหมอือฮึ move adjacent เอาปะคือเออเอาก็ได้พี่ไม่ต้องเก็บต้นไม้ละเอานี่แทนแล้วก็ของดูคือทำอะไรฟิชชิ่งเหรอฟิชชิ่งอันหนึ่งฟิชชิ่งอันไหนวะนะครับแบบมันปนกันไปหมดละอันนี้คืออะไรอ่ะ Win rate away trade you crab as love gives to heart เฮ้ยได้เป็นอันนี้1 อันแต่ว่าไม่จำเป็นอ่ะไม่จำเป็นไม่เอาแต่เอาไปแทนนี้ก็ได้นะอันนี้มันไม่จำเป็นละแทนนี้ไปแล้วก็คนนี้ได้1ออฟรีออนแพงมาอิริเดียมมาอันไหนอันที่แพงสุดอะอิริเดียมอะอันละ4 บาทอะอ๋อทำไมเราจ่ายปลาให้เขาแต่เราเอาของแพงเนี่ยได้ปลา1 ตัวแล้วก็ก๊อปปี้1เพื่อน1 คนเอ๊ะไอตัวบักนี้นี่เราเอาจากไหนอะพี่เจบักมีดเนี่ยบักมีดก็นี่ไงอ๋อใช่อ่ะไปเราไปลงเหมือนกันอ่ะโอเคพี่ขายนี่เลยแล้วขายให้หมดแล้วไก่มันจอกขายเมื่อไหร่เดี๋ยวนะพี่ขอขายนี้ก่อนเท่าไหร่8 บาทก็อยู่ไปลงเหมือน2 ครั้งเดี๋ยวพี่จะเอาไม่เราเริ่มนี้ก็ได้นะเราเออวะพี่ต้องเป็นคนทอยให้ได้ไก่ให้เราจะได้ไข่แล้วพอพี่ได้ไข่ปุ๊บเดี๋ยวพี่จะเอามาบริจาคแล้วมันก็ทานเปิดไปให้พี่อันนี้ไม่เก็บแล้วนะหนูทิ้งเอ้ยหนูขายนะขายไปดิเราไม่ใช้อะไรละพร้อมคิมบิดยูสิบทอน2เดี๋ยวนะหนูต้องไปตรงเหมืองถูกไหมอ่าเดี๋ยวพี่ขอม้าด้วยพี่ม้าไปไอ้เดี๋ยวทำอะไรเนี่ยอันนั้นทิ้งไปใช้ไปแล้วนี่ใช้ไปยังวะไม่รู้เหมือนกันอ๋อใช่พี่เอาใส่2 บาทใส่2 บาทอยู่เริ่มก่อนอันนี้พี่เอาอันนี้มาใส่ตัวเลยโอเค
ยังไงนะจะทำอะไรนะน่าจะลงเหมืองอย่างเดียวก็คืออยู่จะลงเหมืองใช่แล้วเดี๋ยวพี่จะเอาไข่ก่อนฟองหนึ่งถ้าพี่ได้ไข่ฟองหนึ่งใช่ป่ะพี่จะเดินมานี่เพื่อมาบริจาคหรือว่าพี่จะหาก่อนแล้วค่อยบริจาคทีเดียวเพราะว่าพี่บอกพี่เปิดได้ถูกไหมพี่ใช้ม้าวิ่งไม่แต่ยูเริ่มก่อนอยู่แล้วไงก็ดูที่ว่ายูจะได้นอนสองอันไหมอ่ะลองเลยหาหนอนก่อนดับแรกหนูหมายถึงว่าตัวเนี้ยเราต้องหาตัวเนี้ยหาอีกหนึ่งไงก็เดี๋ยวต้องหาระหว่างทางใช่แต่พี่เดินอย่างงี้ก็ได้แบบถ้าเกิดพี่เอาม้าขับผ่านนี้พี่ได้เปิดดูป่ะถ้าพี่เอาม้ามาผ่านตรงนี้พี่จะได้เปิดสองได้ดูสองอันนี้ถ้าพี่เอาม้าผ่านแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงอ่ะยูเริ่มเลยหาหนอนก่อนดับแรกเอาอะไรอ่ะหัวใจเขียวเมื่อกี้เราทำไปทั้งหมดแล้วใช่ป่ะน่าจะโอเคแล้วขายของไปแล้วหนูก็จะเอาเอาให้ได้หนอนอ่ะสองอันนี้ไม่ก็มอนสเตอร์ก็ได้เพราะมอนสเตอร์แมปเนี้ยเจอหนอนอยู่ดีได้หนอนอยู่ดีเราต้องการหนอนแค่สองอันมันทอยแค่สองลูกไม่ใช่เหรออ้าวเชี่ยทำไมได้แล้วหนึ่งอันได้นอนเอานอนไปหนึ่งอันแล้วอีกอันนึงสองครั้งเลยใช่ไหมใช่แล้วคนจริงคนจริงนะคะทุกคนคนจริงน้ำแข็งต้องละลายไม่ใช่เดี๋ยวกระจุยกระจายตลอดเลยหัวใจหัวใจนี่ไงโกงไหมเนี่ยไม่ที่โกงแต่ไม่โกงอยู่แล้วเอาไปเอามาอีกหนึ่งได้เอาต้องไงต่อแล้วก็เนี่ยหนูจะบริจาคได้เลยป่ะหรือไม่ไม่อยู่ทำครบสองแล้วใช่แล้วกลับบ้านไปแล้วก็ของพี่ทอยลูกเต่า1แอคชั่นเนี่ยเวลาเราจะเอาผลิตภัณฑ์จากสัตว์1แอคชั่นจะทอยได้3ลูกเลยแล้วก็ตรงกับอะไรก็ได้ของตามนั้นแต่เรามีไก่แค่ตัวเดียวก็คือต้องให้ได้ไก่เท่านั้น3ลูกนี้ถ้าไม่ได้1ไม่ไก่อ่ะมันยากนะเว้ยแล้วอีกแอคชั่นอ่ะแปลของก่อนเดินท้ายเดินหนูทอยเองซื้อเพิ่มอีกดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอไม่เราเหลือแค่อันเดียวพี่ตอนเนี้ยเราเหลือแค่อันเดียวเพราะเรามีไข่แล้วหนึ่งแต่มันยากไงมันทอยให้ได้ไก่อ่ะพี่จะซื้อหลายๆตัวมันจะได้ทอยได้อ๋อเหรอพี่จะขี่ม้าดูนะสเต็ปพี่พี่จะขี่ม้ามาตรงนี้แล้วระหว่างทางเนี่ยโกริงเนี่ยบอกว่าพี่สามารถระหว่างทางสามารถเปิดได้หนึ่งอันก่อนที่จะหยิบพี่จะเปิดอันนี้แล้วพี่ก็หยิบอันนี้เลยหยิบอันนี้นะเอามินเนอรัลหนึ่งอันพี่ตอนนี้จะมี A B ก็มี A กับ C แล้วก็ A C D D แล้วนะเราเหลือ B A C D เจ็บ F เจ็บวะ G G ได้อยู่แล้วก็เนี่ยระหว่างทางที่พี่มาใช่ป่ะพี่ก็จะมาตรงนี้เพราะว่าอ่ะย้ำอีกรอบเราขี่ม้าเราก็เลยอ้อมมาได้แล้วพี่จะมาซื้อไก่เพราะว่าเงินเราไม่ต้องเก็บแล้วนี่ใช่แล้ว6บาทไม่ซื้อหลายๆตัวเลยพี่จะเอาแต่จะเอาอะไรไม่เราต้องเอาตัวที่มันไม่ซ้ำเอาเป็ดกับกระต่ายราคาเท่าไหร่ดูดิเอาไก่กับไปเอาเป็ดไป10กับ6เออจ่ายไป16ตังค์พอป่ะมันใส่อันนี้ได้ใช่ป่ะใส่ได้ใช่ป่ะใช่ป่ะมีตังค์แค่13อ่ะนี่อ๋อเอาไป56จ่ายไปเอา2ตัวเลยคนรวยใช้เงินแก้ปัญหาค่ะทุกคนโตไปต้องขยันทำงานนะคะจะได้มีเงินแบบนี้วางอย่างนี้เลยให้เห็นว่าเรามี3ตัวแล้วก็เสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านกิฟต์อีกแล้วเย้อัปเกรดนะพี่จะข้ามเลยนะพอเราอัปเกรดไม่ได้แล้วไอเนี่ยก็ข้ามไปเอนีออพี่ข้ามหมดเลยพอเราไม่จำเป็นละโอเคช่างมันไม่ทำอีเวนต์คีปคอนเนสอันนี้นับตัวนี้เป็นป่ามิวทันครับนับตัวนี้เป็นป่าเทพไม่เป็นไรถือไว้ได้เงิน5บาทขายได้ถ้าขายได้5บาทอ่ะแล้วก็โจจ้าโจจ้าโจจ้าอย่ามายุ่งแถวนี้นะเว้ยกับสัตว์น้ำอ๋อไม่เป็นไรสบายน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟมาตอนวินเทอร์ไม่เป็นไรไม่ขายไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะสลับของก่อนเดี๋ยวยูต้องเอาไปบริจาคใช่ไหมเนี่ยไอ้ตัวนี้มันต้องทำยังไงบริจาคที่ไหนก็ไปจากที่นี่ไงอยู่มีครบแล้ว okay. เอานี่ไปแล้วเดี๋ยวก่อนไปอยู่ทอยเก็บสัตว์ก่อน okay. แล้วอยู่ก็เอามา
ทำห้องโอเคเดี๋ยวพี่จะเป็นคนเอามินเนอรัลไปบริจาคเอง okay. ที่มิวเซียมก็จบชนะโอเคอ่ะอยู่เริ่มไหนเริ่มนี่ใช่แล้วพี่เริ่มตรงนี้เลยต้องมีโอกาสกี่ทีทีเดียวขอไม่ไก่ไม่กระต่ายก็เป็ดถ้าหนูได้แกงหมดเลยมันคือ50 50เลยนะเพราะว่ามันคือ3ลูก3หน้าจาก6อะถ้าอยู่ได้วัวได้แกะอะไรนี่ร้องเลยนะเกือบไปแล้วได้กระต่ายเว้ยอย่างน้อยเอาแล้วเป็ดฟุตมาอันนี้แหมนี่แล้วเป็ดฟุตอ๋อเป็ดฟุตแม่งเอ้ยเห็นไหมขนาด3ลูกนี้คุณยังเกือบเลยไม่ยังไม่ได้เลยแต่ก้านหนูก็มานี่มันเป็นติดดาวตลอดมันยังไม่ติดดาวเลยอ่ะเดินไปเก็บของเล่นๆระหว่างทางได้ไหมอ่ะบริจาคไป2อย่างบริจาคอันนี้ค่ะทุกคนบริจาคอุ๊ยหัวใจด้วยมีการบริจาคอันนี้อ่ะเดี๋ยวยังไงนะถึงไหนแล้วบริจาคตัวนี้มานี่แล้วแล้วก็หัวใจ2ดวงเพื่อปิดแล้วก็หนอน2อันใช่แล้วก็ต้องอันนี้ก่อนตึ้งแล้วก็บริจาคหนอนอีก2อันนะคะเพื่อปิดตัวนี้แล้วก็ได้ไอเทมแดง2แล้วก็ไอเทมอีปิก1แล้วก็ไอเทมอีปิก1อันไอเทมอีปิกเฮ้ยเอาไว้ก๊อปปี้มินเนอรัลได้แต่มาช้าเกินไปแล้วเว้ยมาช้าเหลือเกินเดี๋ยวอันเดียวเนี่ยตอนนี้ก็จบภารกิจเดียวจบแล้วเร็วกลับบ้านไปเออได้กลับบ้านเลยเหรอแล้วก็ตาพี่โดเนทเย้ D C แล้วก็ G เย้ได้3หัวใจแล้วก็ปิดไปครบเสร็จแล้วแล้วก็จะไม่รอดซะอีกโอเคสถิติของเรานะครับทำสำเร็จครบทุกอย่างโดยที่ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งใบก่อนที่จะไปถึงแบบซีซั่นสุดท้ายนะพอไปถึงอ่ะอันนี้ใบต่อไปแล้วก็ the year come to an end นะก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าเล่นจนถึงใบเนี้ยถ้าไม่จบก็แพ้นะครับถือว่าเราทำได้สำเร็จนะครับเยี่ยมมากฮะใช่เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีกี่ชั่วโมง15ชั่วโมง ยากอยู่ไหนเออเราที่ว่าจุดเปลี่ยนของเรานี่คือนี่จุดเปลี่ยนเราก็เล่นไปเรื่อยๆกำลังคิดอยู่ว่าเราทำอะไรได้เพื่อนอะไม่ดีเลยเพื่อนไม่ดีเพื่อนมันแบบว่ามันไม่ได้อะเพื่อนไม่ค่อยช่วยอะไรจุดเปลี่ยนคืออะไรแถมได้แต่ผู้ชายด้วยเพื่อนจุดเปลี่ยนพี่ได้ไอ้นั่นไงได้การอีเวนต์มาช่วยไงเนี่ยได้การอีเวนต์ได้เนี่ยการพวกเนี้ยการพวกอัปเกรดเนี่ยเออก็นิดหน่อยประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเล่นสตาร์ดิวัลเล่แบบถูกต้องนะก่อนหน้านี้มันเล่นผิดอันนี้น่าจะเล่นถูกที่สุดแล้วนะครับโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายหากคุณเป็นแฟนเพจของ Board Game Modeler และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie Wanderer ฝากด้วยนะคะสนับสนุนโดย OA Furniture More Than A Furniture ร้านบอร์ดเกม Board Game Academy วงเวียนใหญ่Wizards of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกม Wanderer ค่ะตอนนี้ช่องบอร์ดเกม Wanderer ของเรามี TikTok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทำช่องยังไม่มีคนติดตามเลย ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน TikTok นะจ๊ะ